ครับโอเคมาเริ่มกันต่อครับผมนี้ก็ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วเนาะคราวก่อนเราพูดกันถึงฟูลเอซิลี่นะครับที่ถูก derive มาเป็นฟอร์ม1กับฟอร์ม2ใช่ไหมครับแล้วเราก็จบฟอร์ม2ง่ายๆว่ามันก็เป็นเพียงแค่การจัดเปลี่ยนฟอร์มเฉยๆนะครับก็กระจายคอสนะครับเข้าไปเป็นมุม a บวก b cos a บวก b ก็เท่ากับ cos a cos b แล้วก็ลบ sin a sin b นะครับแล้วเราก็มีตัว m ที่เป็นแมกนิจูดเนี่ยเข้าไปคูณทั้งสองเทอมทีนี้ฟอร์ม1กับฟอร์ม2ก็จะสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะครับโดยตาม relation ในสไลด์นี้นะครับก็คือ f1 ก็คือ1ส่วน tp นะครับมันก็ยังสติ๊กอยู่กับคาบของไอ้ periodic function นะครับฟูเรียร์ซีรีส์ยังต้องจำคอนเซปต์นี้ไว้นะมันยังเป็น periodic function อยู่นะฟูเรียร์ซีรีส์เนี่ยจะฟิตเข้ากับทุกฟังก์ชันที่มันมีความเป็น periodic ครับแล้วเราก็มีตัว mn นะครับเป็นแมกนิจูดของออเดอร์ต่างๆนะครับก็จะเท่ากับ a กำลัง n กำลังสองบวก b n กำลังสองก็เท่าสูการูทออกมานะหรือในทางกลับกันเราก็สามารถที่จะหา m n ได้นะครับถ้าเราทราบแมกนิจูดกับเฟสถูกป่ะนะครับนี่ก็ v n ก็เท่ากับ arc tan ของลบ b n ส่วน a n นะครับทีนี้ถ้าเราทราบสองตัวนี้เราก็สามารถที่จะคำนวณตัว a n กับ b n ได้นะครับกลับไปกลับมาในสองฟอร์มทั้งฟอร์มหนึ่งและฟอร์มสองนะครับนี้ อันนี้ผมก็ข้ามไปนะนี่เราเฉลยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีอันนี้เดี๋ยวอาจจะลองไปทำเป็นแบบฝึกหัดดูต่อไปเนี่ยจะขอพูดถึงเรื่องของ overshoot นะครับกับ Gibbs phenomenon นิดนึงนะครับ แล้ว Gibbs phenomenon เนี่ยมันพูดถึงว่าเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นชาร์ปเอ็ดแบบนี้นะครับคือจากไฮมันโลจึ๊กเลยเดียวแล้วก็ขึ้นไปไฮนะครับเราเอาฟูเรียร์ซีรีส์ฟิตเข้าไปเนี่ยมันจะมีเป็นโอเวอร์ชูตเกิดขึ้นเสมอนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการซัมเมชันของไซน์นะครับนี่นะครับซัมถึงแม้เราจะซัมไปเทอมเข้าใกล้อินฟินิตี้ก็ตามมันก็จะมีตัวพีคนี้เกิดขึ้นมาเสมอนะครับคือมันไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์นะครับยังไงเราก็จะเห็นในพฤติกรรมแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดวันนี้เนื้อหาไปจบไวแล้วก็มีเวลาเดี๋ยวผมจะให้พวกเราทำ MATLAB ด้วยกันนะครับก็ได้เวลาซ้อม MATLAB กันนะครับก็มาดูที่พื้นฐานของคอมเพล็กซ์ฟอร์มก่อนอันนี้จริงๆเราพูดไปบ้างแล้วถูกไหมครับเอา e กำลัง j เซต้าบวกกับ e กำลังลบ j เซต้าหาร2เนี่ยมันก็คือเป็นตัวแทนของ event function ใช่ไหมครับแล้วก็ sin เป็นตัวแทนของ cos function นะครับทั้งจากอันนี้นะครับเป็น event กับ cos function โดยที่ e กำลัง j เซต้าเนี่ยเป็น function ที่มันเป็น decay นะครับนี้เราก็เอาคุณสมบัติตรงนี้ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง exponential กับ trigonometric function นะครับแทนเข้าไปในฟอร์ม1นะครับแทนเข้าไปตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า cosเซต้านะครับซึ่งเซต้าของเราเท่ากับ2พาย NT ส่วน TP นี่นะ2พาย N แล้วก็ T หารด้วย TP นี่นะครับเราก็เลยได้เป็นอะไรครับ1ส่วน2ตัวนี้เนาะเท่ากับ1ส่วน2ของ อะไรเอ่ย e ยกกำลัง j แล้วก็อะไรครับ2 pi n t หารด้วย t p แล้วก็ต้องบวกด้วยนะครับ
P ยกกำลังลบ J สองพาย N T ส่วนด้วย T P ในทำนองเดียวกันกับไซน์นะครับไซน์ก็จะกลายไปเป็นนะครับ1ส่วน2 J แล้วก็ตามด้วย E ยกกำลัง J สองพาย N T หารด้วย T P นะครับลบกับ E ยกกำลังลบ J สองพาย N T หารด้วย T P นะทีนี้เราก็กระจายเข้าไปครับเราตัวนี้กระจายเข้าไปเราจะได้เทอมด้านล่างนี้ออกมานะครับกระจายเข้าไปนี้เราจะได้เทอมที่เปลี่ยนจาก ANBN มาเป็น CN แทนนะครับโดยที่ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเดี๋ยวนะผมกระจายออกมาดีกว่าแบบนี้นะตัวนี้เราจะได้ว่ามันเป็นขอเป็นไวท์บอร์ดโอเคแรกเริ่มเราบอกว่า A เป็นผมลบไม่ได้โอเคเราได้ x t ใช่ไหมครับเท่ากับ a 0ส่วน2บวกด้วย summation ของ n เท่ากับ1ถึง infinity แล้วก็ a n cos 2 pi n t ส่วนด้วย t p บวกกับ vn ไซน์สองพาย n t ส่วนด้วย t p นะแล้วเราก็บอกว่านะครับ cos สองพาย n t ส่วนด้วย t p เนี่ยจะเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ1ส่วน2ใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยอะไร j นะครับสองพาย n t ส่วนด้วย t p แล้วก็บวกดูไปติดลบเนาะ2 pi n t หารด้วย t p ปิดนับไซน์ก็2 pi n t หารด้วย t p เหมือนกัน1ส่วนเลยนะ2 j ใช่ไหมครับ e ยกกำลัง j 2 pi n t ส่วนด้วย t p แล้วก็ลบนะ2 pi n t ส่วนด้วย t p ตรงนี้นะครับนี้เดี๋ยวผมจับย่อมานิดนึงแล้วกันเราจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะมากนะผมจะบอกว่าให้เบต้าเนี่ยเท่ากับ2 pi n t ส่วนด้วย t p ลดไว้ครับมาเราได้ว่า x t ของเรานะครับเอาในสมการที่1 2แล้วก็3นำ2และ3ไปแทนใน1ครับมัน xn แล้วก็กลายไปเป็น a0 ส่วน2แล้วก็ summation n เท่ากับ1จนถึง infinity ในนี้ก็จะเยอะหน่อยจะเป็น a n นะครับ cos ของเราก็จะกลายไปเป็นอะไรครับก็กลายไปเป็น1ส่วน2คูณได้เลยเอ่ย e ยกกำลัง j ใช่ไหม a j เทต้าแล้วก็บวกกับ e ยกกำลังลบ j เทต้าแล้วก็บวกกับ bn นะเป็นส่วนด้วย 2j e ยกกำลัง j เซต้าลบด้วย e ยกกำลังลบ j เซต้านี่นะครับนี่เราก็กระจายออกมาอีก
ร้อยได้ว่ามันเท่ากับนี่บวกนะบวกกับ summation ของ n เท่ากับ1ถึง infinity กระจายออกมากลายเป็น an ส่วน2คูณด้วย e ยกกำลัง j เซต้าไหมแล้วก็บวกกับนะครับ an ส่วน2คูณด้วย e ยกกำลังลบ j เซต้าบวกกับ bn ส่วนด้วย 2j จริงผมไม่ต้องมีตัวนี้บวกกับนี้ส่วน 2j e ยกกำลัง j เซต้าแล้วก็ลบกับอะไรครับ bn ส่วน 2j ตามด้วย e ยกกำลังลบ j เซต้านี่เนาะแล้วเราก็จับคู่นิดนึงนะครับเมื่อกี้เราใช้เป็นสัมประสิทธิ์ร่วมแต่ตอนนี้เราจะจับคู่ให้กลายไปเป็นตัวเบสิสร่วมกันก็คือคู่นี้กับคู่นี้แล้วก็คู่นี้กับคู่นี้คู่นี้กับคู่นี้ผมจะขอกระโดดข้ามมาอยู่ตรงนี้ขอโทษที่ตรงนี้มันจะได้จบในหน้าเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า xt ของเราก็จะเท่ากับ a0 ส่วน2บวกด้วย summation n เท่ากับ1ถึง infinity ของไรเอต้องเป็น an ส่วน2บวกกับ bn ส่วน 2j ใช่ป่ะคูณด้วย e ยกกำลังเลยครับ j เซต้าแล้วก็บวกด้วยอะไรบวกด้วย an ส่วน2ลบด้วย bn ส่วน 2j ตรงนี้จะเป็นส่วนสำคัญ an ส่วน2ลบด้วย bn ส่วน 2j e ยกกำลังลบ j เซต้านะครับซึ่งเราจะเห็นว่าคู่นี้มันเป็นสังยุกต์ใช่ป่ะคู่นี้มันเป็นสังยุกต์นะครับแล้วเราก็เรียกชุดเนี้ยว่า C นอตเราค่อยกลับไปนะนี่ก็คือ C0แล้วนี่ก็คือ CN แล้วก็ตัวนี้ก็คือ CN asterisk โดยที่อันนี้ถ้าเกิดจับให้มาดีๆหน่อยเราจะได้ J กับ J อย่างนี้ใช่ป่ะมาแล้วก็ J กับ J คูณกันได้ติดลบลบเนี่ยจะเป็นบวกนะครับโดยที่ Cn asterisk คือ complex conjugateของ CN อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเซฟกันปั๊บนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปหน้านี้เห็นยังนะครับเราเลยได้เป็น CN ตัวนี้มาเพราะว่าเทอมด้านหลังมันก็เป็นไหมเทอมด้านหลังก็เป็นตัวเซต้าเท่ากับตัวนี้นะครับงั้นเราก็จะได้ชุดนี้ออกมาได้เนาะโอ้เดี๋ยวนะเราได้ CN ตรงนี้ออกมาเห็นไหมทำไมมันไม่ให้ผมอันนี้ให้พวกเราเห็นหน้าจอแล้วเนาะนั่นนี่ตรงนี้คือ CN กับ CN
แอสเตริกเป็นความหมายตามเมื่อกี้ทีนี้ถ้าเกิดเราพอมีเวลานะครับพอมีเวลาแล้วก็จะศึกษาให้มันลึกลงไปเนี่ยเราลองไปนั่งไล่เรียงเขียนออกมาเขียน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 ปุ๊บแล้วเราจะเห็นอ๋อไอ้ที่คำนวณฟูเรียร์มาเนี่ยแล้วมันได้เป็น complex number อ่ะมันก็คือไอ้ตัว cn นี่แหละโอเคเนาะมีคำถามตรงไหนไหมเอ่ยตอนนี้แต่ทีนี้ยังไม่จบนะครับมันยังไม่จบแค่นี้คือ summation ของเราเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่หนึ่งถึงอินฟินิตี้แต่ถ้าเกิดเราไปดูในฟูเรียทรานส์ฟอร์มหรือฟูเรียซีรีส์ฟูเรียทรานส์ฟอร์มเนี่ยมันจะกลายไปเป็นลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เดี๋ยวจะมาดูกันต่อเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อกี้อันนี้คือ a ศูนย์ส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งฟอร์มของฟอร์ม1เราบอกว่า a ศูนย์ส่วน2ก็จะเท่ากับอินทิเกรตนะครับลบ t ถึง t ของ x t แล้วก็ dt ตามด้วย1ส่วน t ใช่ไหมแบบนี้เป็นค่ามีน tp เราจะเห็นว่าก็เรานิยามตัวนี้ไปแล้วว่ามันคือ4ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีหาร2อีกต่อไปนะครับอันนี้คือ general form เป็นgeneric form ของ complex exponential นะครับต่อไปตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ cn ใช่ไหมเราก็เห็นจากที่เรา derive เมื่อกี้ใช่ป่ะคือถ้าเป็น b an เนี่ยมันจะเท่ากับ2ส่วน tp ถูกป่ะใช่ไหมจากครั้งก่อนแต่ว่าครั้งเนี้ยเรามี1ส่วน2อยู่ด้านหน้าเห็นปะผมควรจะต้องชี้ตรงนี้นี่นะครับมันมีส่วน2อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้2ตรงนี้มันเลยหายไปนะครับก็เลยกลายไปเป็น cn กับ cn แอสเตริกแทนเห็นเนาะนั้นแล้วก็เปลี่ยนฟอร์มมาได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมทีนี้cn asterisk เนี่ยมันจะเขียนรูปอินทิเกรตนะครับเป็นอันนี้ผมอาจจะสลับตัวกันเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเขียนมีบวกไปบวกอยู่ด้านนี้แล้วก็ลบอยู่ด้านนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเช็คทีนึงในไวบอร์ดอันนี้เป็นบวกเนาะนี่เป็นบวกนะตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบเนี่ยถูกละนะครับนี้เวลาเราเอาเรามาดอทโปรดักต์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะใช้ตัวคอมเพล็กซ์คอนจูเกตมาใส่ไปนะครับนะนี่คือสิ่งที่แตกต่างนั้น cn นะครับ cn จากเดิมเป็นบวกนี่อยู่หน้าตัวบวกเราจะเอาตัวลบมาคูณเข้าไปทำไมเราถึงทำแบบนี้ก็เพราะว่าตัวนี้คู่กันคูณกันแล้วเมื่อ n จริงผมไม่ค่อยชอบโนเทชันนี้สักเท่าไหร่ถ้าจะเขียนให้มันเคลียร์มันต้องเป็นแบบหนึ่งนะอันนี้มันจะงงๆหน่อยคือเนื่องจากตัวนี้มันจะวิ่งได้เดี๋ยวผมขอหาคำอธิบายนิดนึงมันจะต้องแมทช์กันคือ n กับตัวเนี้ยนะครับอินเด็กซ์ตัวเนี้ยมันจะต้องแมทช์กันคือเราสังเกตตรงนี้นะอันนี้คือเราซัมเมชันดูไป n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ตัวนี้ n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้วิ่ง n วิ่งตั้งแต่
หนึ่งไปยันอินฟินิตี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C ไปเรื่อยๆถูกป่ะแต่ว่าไอ้ CN ตัวเนี้ยก่อนที่มันจะมาเป็นสเต็ปเนี้ยเขาก็จะต้องเอาe ยกกำลัง j สองพายติดลบนะสองพาย m t เนี่ยเอาไปคูณพวกเราน่าจะมองภาพออกป่ะแล้วเอา e ยกกำลังสองพาย m t หารด้วย t p เอาไปคูณทำไมถึงทำแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าเกิด n กับ m มันไม่ตรงกันไหมถ้า n กับ m มันไม่ตรงกันผมเขียนแบบนี้ก็หมายความว่าผมเขียนแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมอันนี้คือโอเปเรตอยู่กับตัวนี้นะแล้วผมก็ใส่อินทิเกรต0ถึง t p dt นี้ผมก็ใส่อินทิเกรต0ถึง tp แล้วก็ dt สิ่งที่ผมได้ผมจะได้อะไรผมก็จะได้ว่าตัว c0 เนี่ย c0 เนี่ยมันเป็นค่าคงที่แล้วผมอินทิเกรตครบคาบของตัวนี้ซึ่งคาบหนึ่งของตัวเนี้ยอันนี้มันก็จะกระจายมาเป็น cos ลบ j sin นะตัวนี้คือ cos นะแล้วผมอินทิเกรตครบหนึ่งคาบพอดีมันหมายความว่าไงครับผมอินทิเกรตไซน์หรือโคไซน์ก็ตามครบหนึ่งคาบผมได้เท่ากับเท่าไหร่ครับผมได้เท่ากับเท่าไหร่ผมอินทิเกรตไซน์หรือโคไซน์ก็ตามครบหนึ่งค่าพอดีผมได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ที่หนึ่งหรือเปล่าคะไม่น่าใช่เป็นที่หนึ่งคาบของไซน์กับโคไซน์ได้เท่าไหร่ครับอ๋อได้เท่าไหร่ครับไม่ดีเกตนี้ได้พื้นที่ตรงนี้จับบวกกันใช่ไหมตรงนี้อินทิเกรตศูนย์ถึงสองไพของไซน์ได้เท่าไหร่อินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสใช่ป่ะได้อะไรครับกลับมาศูนย์เหรอคะศูนย์ถูกต้องอินทิเกรตหนึ่งคาบของคลื่นเนี่ยได้ศูนย์เสมอเพราะมันมีพื้นที่ด้านบนเท่ากับพื้นที่ด้านล่างได้ศูนย์เสมองั้นแสดงว่าผมตรงนี้แสดงว่าไงเทอมเนี้ยยังไงก็ได้ศูนย์ใช่ปะยกเว้นเมื่อ n เท่ากับ m ถ้า m วิ่งไปเรื่อยเรามีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้ตลอดเวลาเพราะว่าเรามีฟังก์ชันที่ฟิกซ์อยู่คือ cn ฟังก์ชันที่ฟิกซ์ของเราคือ xt แล้วเราก็จะหาตัว cn เพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวเนี้ยคูณเข้าไปนะครับคูณเข้าไปนะครับแต่เราจะเห็นว่าถ้าเกิด n ไม่เท่ากับ m มันจะเป็นศูนย์ต้องเฉพาะ n กับ m เท่านั้น
ได้ไหมทำผมทันไหมครับต้องเฉพาะ n เท่ากับ m เท่านั้นเพราะว่าถ้า n เท่ากับ m จะเกิดอะไรขึ้นครับเทอมนี้เกิดอะไรขึ้นถ้า n เท่ากับ m ก็แสดงว่าเทอมนี้กับเทอมนี้เป็นไงครับรวมกันได้อะแคนเซิลทิ้งไปถูกป่ะมันไม่ได้รวมหนึ่งปานแต่มันแคนเซิลนะเอาใหม่ผมกลับไปที่ไวท์บอร์ดอีกทีนะดูดีๆนะตรงนี้มันเป็นเทคนิคที่เขาเรียกกันว่าโหมดแมทชิ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มใหม่นะผมเริ่มที่ xt เท่ากับอะไรนะเมื่อกี้40ใช่ป่ะบวกกันอะไรนะ n เท่ากับ1ถึง infinity ของอะไรเอ่ย cn e ยกกำลังเลยครับ j ผมเขียนย่อๆว่าเทต้าแล้วกันนะแล้วก็บวกกันเลยครับ cn asterisk นะลบ j เทต้าโดยที่เทต้าของผมเนี่ยเท่ากับอะไร2 pi n t หารด้วย tp ทีนี้เราก็บอกว่าผมนำ e ยกกำลังลบ j เทต้าอันนี้นี่นับเป็นสมการที่หนึ่งนะครับไปคูณทั้งสองข้างของหนึ่งและอินทิเกรตตั้งแต่อันนี้เราอยู่บนโดเมน t แล้วกันนะครับ0จนถึง tp ให้ผมดรอปตัว expression แล้วเราก็จะได้ว่าไงครับ integrate xt e ยกกำลังลบ j จริงๆไม่ดีผมขอเขียนเต็มๆดีกว่าเพราะมันนำ e ยกกำลังลบ j 2 pi m นะใน m นะจะเท่ากับอะไรครับถูกป่ะบวกกับอะไรครับเนี่ยอินทิเกรตสลับข้างกันได้ใช่ป่ะสลับกับไอเครื่องหมายซัมเมชันได้ถูกป่ะใช่ไหมเราอินทิเกรตก่อนแล้วเราค่อยเอามาซัม cn e ยกกำลังนะครับj 2 pi นะครับ nt อันนี้กันนะส่วน tp คูณกับอะไรครับนะแล้วก็บวกกับอะไรครับ cn asterisk ถูกเปล่าอะไรไอ้ e ยกกำลังลบ j 2 pi n t หาร d t p คูณกับอะไรครับm t หาร d t p เดี๋ยวผมเขียนใหม่นี่ก็ได้ครับได้ไหมนะเราก็จับเทอมนี้เข้าไปคูณแล้วอินทิเกรตเท่านั้นเองใช่ไหมคูณแล้วอินทิเกรตคูณแล้วอินทิเกรตคูณแล้วอินทิเกรต
คู่เลขนี้เก็บแสดงว่าสองข้างนี้ยังเป็นอีควอชันอยู่ยังเท่ากันทุกประการนี้เราดูทีละตัวมันกลายเป็นไงครับตัวนี้ก็ยังคงทางด้านซ้ายมือก็ยังคงเอาไว้ใช่ป่ะทางด้านซ้ายมือคืออย่าลืมนะมันคืออันโนนสิ่งที่เราต้องการอยากรู้ต้องการทราบนั้นไอ้เทอมทางด้านขวานั่นแหละนะครับคือสิ่งที่เราจะจัดการได้นะครับงั้นเราจะได้ว่าไงเอ่ยเทอมนี้เป็นศูนย์ได้ใช่เปล่าเพราะว่าเราอินทิเกรตหนึ่งคาบหนึ่งคาบจะเป็นไซน์กี่คาบก็ตามนะนะจะเป็นสองทรายสองลูกทรายสามลูกอยู่ในหนึ่งคาบทรายสิบลูกอยู่ในหนึ่งคาบทรายหนึ่งล้านลูกอยู่ในหนึ่งคาบก็ตามถ้าเราอินทิเกรตครบคาบมันจะเป็นศูนย์นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เทอมแรกเป็นศูนย์ส่วนเทอมที่สองนะครับก็จะถูก reduce form ออกมาให้กลายเป็นนะ cn ของอะไรครับ e ยกกำลังตัวที่มันเหมือนกันผมก็จะดึงออกได้เป็น j ตามด้วยนะครับ j สอง pi n ลบ m ใช่ป่ะ t หารด้วย tp มีอินทิเกรตนะนะแล้วก็อะไรอีกบวกกับอะไรครับ70ถึง TP CN ฮัสตริก E ยกกำลังอะไรครับลบด้วย J ใช่ป่ะ2 pi ตามด้วยอะไรครับ N บวก M T หารด้วย TP แล้วก็ DT เป็นไงเอ่ย n บวก m อ่ะต่อให้ n เท่ากับ m มันก็เป็นศูนย์ใช่ป่ะเพราะเราอินทิเกรตอ่ะเท่ากับศูนย์ป่ะเราอินทิเกรตครบคาบสมมติว่า n กับ m ไม่ใช่เลขเดียวกันหรือเป็นเลขเดียวกันก็ตามมันก็เป็นศูนย์อยู่ดีใช่ป่ะมันกำลังบอกเราว่าอะไรเพราะฉะนั้นเราเหลือแค่อะไรครับอินทิเกรตศูนย์ถึง TP นะไปต่อเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอินทิเกรต x t e ยกกำลังลบ j นะ2 pi m t ส่วนด้วย TP เท่ากับนะครับอีกข้างหนึ่งเท่ากับอะไร summation n เท่ากับ1ถึง infinity นะของนะครับอินทิเกรต0ถึง tp cn e ยกกำลัง j 2 pi n ลบ m t หารด้วย tp อ่ะดูต่อสมมติว่า n ไม่เท่ากับ m จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้า n ไม่เท่ากับ m มันไม่เป็นศูนย์หรือเปล่าครับถูกต้องใช่มันก็จะเป็นศูนย์อีกนะคือเรื่องฟูเรียซีรีส์สุดท้ายจะเป็นศูนย์ไปหมดนะเมื่อ n เท่ากับ m เพราะฉะนั้น summation n เท่ากับ1ถึง infinity ของ0ถึง tp
7 2 pi n ลบ m t ส่วนด้วย t p จะเท่ากับ0คนอื่นได้ไหมเพราะมันก็จะกลายไปเป็นเลขตัวหนึ่งถูกป่ะไอ้เครื่องหมายลบหรือบวกมันแค่ cos k sin สุดท้ายมันก็จะกลายไปเป็น sin อยู่ดีคือเทอมนี้มันยัง exist อยู่ไม่เป็น0แต่ถ้า n เท่ากับ m จะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดอะไรขึ้นไหนเอ็มนะเท่ากับอะไรครับคือ n มันเท่ากับ m ไงงั้นแสดงว่า cn มันคือ cm ใช่ป่ะเราจะได้อะไรอีกเราได้อะไรครับใช่ป่ะหรือ cm จะเท่ากับอะไรครับได้ยังแต่ถ้าเราไม่ชอบตัว m เราจะเปลี่ยนมันเป็นตัว n ก็ได้ใช่ป่ะโอเคเนาะได้นะครับกลับไปที่หน้าเดิมนี่ก็เป็นที่มาของตัวนี้นะแล้วเราก็จะเห็นพฤติกรรมอะไรบางอย่างสำหรับ cn asterisk ซึ่ง derivation เขียนเหมือนเดิมถูกเปล่าแต่เราต้องตระหนักว่าตัวที่เอามาคูณตัวข้างหลังเนี่ยนะตัวที่จะก่อให้เกิด cn asterisk เนี่ยมันควรจะเป็นเทอมไหนครับเป็นเทอมอะไรดูจากอันนี้นะถ้าเราอยากจะได้ cn asterisk นะ cn conjugate เนี่ยเราก็ต้องเอาเทอมที่เป็นบวกเอามาคูณใช่ป่ะถูกไหมนี่เอามาคูณหรือถ้าพูดอีกในหนึ่งก็คือถ้าผมบอกว่าผมเอาตัวนี้นะเอาตัวนี้ไปคูณนะแต่เอาเป็น n ติดลบได้ป่ะมันจะได้เหมือนกันไหมเนี่ยถ้าเป็น n ติดลบอ่ะถ้าเกิด n ติดลบแสดงว่าตัวนี้ก็เป็นบวกใช่ป่ะโทษทีครับถ้า n ติดลบแสดงว่าตัวนี้ก็จะติดลบแล้วผมเอา n ติดลบไปใส่ตัวนี้แสดงว่าผมว่าเอาติดลบแล้วก็มาคูณกับตัวที่เป็นบวกคือสิ่งสำคัญมันอยู่ที่
เครื่องหมายมันย่องสลับกันสังเกตเห็นไหมครับเครื่องหมายมันต้องสลับกันตรงนี้เป็นส่วนสำคัญเครื่องหมายตรงนี้ต้องสลับกันไหมเนี่ยเครื่องหมายนี้ต้องสลับถ้าเครื่องหมายไม่สลับกันมันจะกลายไปเป็นเป็นแค่ทรายธรรมดาที่ความถี่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่าเท่านั้นเองนะแล้วตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะโอเคมีคำถามไหมครับตรงนี้ที่มาของตัวพวก Fully Basis Function ในรูปของ Complex Exponential จะงงๆนิดนึงนะครับแล้วก็กระบวนการที่เราทำเมื่อกี้การที่เอาตัวคอนจูเกตของไซน์กับโคไซน์ที่เป็นคอมเพล็กซ์เนี่ยเอาไปคูณเนี่ยกระบวนการเมื่อกี้เขาเรียกว่าโหมดแมทชิ่งเนี่ยที่เราได้เทอมนี้ออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าโหมดแมทชิ่งเมื่อไหร่ที่ n กับ m มันมีค่าเท่ากันก็คือโหมดมันแมทช์กันนะครับมันจะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสัมประสิทธิ์อันนี้มันมีพฤติกรรมแบบนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าคุณสมบัติการตั้งฉากของ Fourier Basis Function ล้วนๆถ้าเกิดไม่ใช่ฟังก์ชันที่มันตั้งฉากกันเหมือนเวกเตอร์ที่สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องเวกเตอร์ถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่มีคุณสมบัติตั้งความการตั้งฉากกันของฟังก์ชันในลักษณะเดียวกับเวกเตอร์เราก็จะไม่สามารถหา cn ได้นะครับนี่แสดงว่า cn นี้มันก็เหมือนเป็นคอมโพเนนต์ของเวกเตอร์ใช่ป่ะเราพิจารณาแบบนั้นได้ไหมคือการหาฟูเรียสเปกตรัมเนี่ยมันคือการหาน้ำหนักเนี่ยเวทติ้งนะครับของแต่ละโหมดที่มันอินดีเพนเดนต์เลยเราพยายามที่จะแตกสัญญาณออกมาให้อยู่ในให้อินดีเพนเดนต์ต่อกันซึ่งไอ้อินดีเพนเดนต์ต่อกันในเทอมของฟูเรียเนี่ยมันคืออินดีเพนเดนต์ในเทอมของความถี่ตอนนี้ไม่มีใครตั้งคำถามกับเราได้ว่าทำไมอยู่ๆยูเอาสัญญามาแตกเป็นความถี่จำได้ใช่ไหมครับที่สัปดาห์ก่อนผมเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าฟูเรียนี่เป็นคนที่ห้าวหาญมากนะอยู่ๆก็เข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยปรมาจารย์แล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาสัญญาเอามาซ้ำกันเนี่ยเราก็ได้แต่จริงๆแล้วไอเดียตรงนี้มันมาตามหลังมีตั้งเยอะกว่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะครับโอเคถ้าไม่มีอะไรผมจะไปเรื่อยๆนะครับนะนี้ต่อไปนะครับพอเป็น negative frequency อันนี้แหละนะครับจะเป็นจุดที่ทำให้เราเข้าใจว่าไอเวลาเราดูเวลาเราแปลความหมายของฟูเรียสเปกตรัมทำไมเราดูได้แค่ครึ่งเดียวนะครับอันนี้เราต้องรู้จักสิ่งนี้เรียกว่า negative frequency ก่อนแล้ว c ลบ n นะครับ c ลบ n ตรงนี้นะครับคำถามคือ c ลบ n ไอติดลบนี่มันคืออะไรอันนี้คืออะไรนี่คืออะไร n ตรงนี้ n นี่คืออะไรพวกเราลองแปลความหมายด้วยนะครับมีไอเดียไหมคำนี้เรากำลังบอกว่าอะไรเอามีออฟเซตนะแล้วมีฟันดาเมนทัลฟรีเควนซีไอ้คำว่า2เท่าของฟันดาเมนทัลฟรีเควนซี3เท่า4เท่าไปจนถึงอินฟินิตี้เท่าของฟันดาเมนทัลฟรีเควนซีมันคืออะไรมีไอเดียไหมครับฟันดาเมนทัลฟรีเควนซีสองเท่าของฟันดาเมนทัลฟรีเควนซีอันนี้จริงก็คือ AN นะ A1
ไหม A2แล้วว่าไป A3 A4 แล้วว่าไปเนี่ย4เท่า fundamental frequency แสดงว่ามันเป็นเวฟที่ถูกบรรจุอยู่ใน period ของ TP ไหมแสดงว่าอะไรตัว n มันก็คือ order ใช่ป่ะ n แล้วก็1คือ order 1 fundamental a แล้วก็2ก็คือ order 2นะเป็น twice as much ของ frequency นะ3 time 4 time 5 time 6 time ก็ว่าไป1 2 3 4 5มัน n เป็นจำนวนนับแล้ว n ติดลบมันคืออะไรถ้าผมพลอตสเปกตรัมผมเข้าใจว่าพวกเราน่าจะต้องคุ้นมาบ้างอ่ะนะว่าเราก็จะมีหน้าตาอะไรประมาณใช่ป่ะซึ่งมันจะเหมือนกันครึ่งหนึ่งแล้วเราก็บอกว่านี่คือ nice quid fx02 แล้วเราก็บอกว่าเราดูได้แค่ครึ่งเดียวนะดูได้แค่ครึ่งเดียวแต่จริงๆแล้วไอ้ที่เลอ fs ส่วน2ไปเนี่ยนะครับมันเป็นภาพกลับกันถ้าเกิดในสมการด้านล่างนะครับที่มี cn asterisk แล้วก็ denote ไว้ว่าเป็นลบ n มันกำลังหมายถึงภาพฉายที่เป็นมิลเลอร์กันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแกนนี้นี่คือนี่แบบนี้นะครับมันจะเป็นภาพฉายกลับมาแล้วไอตัวภาพฉายฝั่งจริงๆแล้วมันก็วนเป็นภาพวนย้อนกลับมานะครับภาพวนย้อนกลับมาอยู่ข้างนี้อันนี้เขาเรียก negative frequencyหรือเป็นคอนจูเกตฟรีเควนซีนั่นแหละแล้วนี่เป็นเหตุผลว่าเราทำไมเราดูสเปกตรัมได้แค่ครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนี่จากตรงนี้มันอธิบายอะไรได้มากมายนะครับว่าจริงๆแล้วตัว n เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเทอมนี้ใช่ป่ะแล้วมันก็มีเนกาทีฟฟรีเควนซีที่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าเป็นคอมเพล็กซ์คอนจูเกตกันเพราะฉะนั้นมีนิ่งของมันนะในเทอมของแมกนิจูดมันคือสิ่งเดียวกันนะครับนี่ก็คือเนกาทีฟฟรีเควนซีนี่ก็โพซิทีฟนะครับมีสองฝั่งนั้นในเทอมของการแปลความหมายเนี่ยเราก็มักจะดูแค่ไอ้ชุดเนี้ยนะครับแค่ชุดนี้ชุดเดียวนะครับนะทำไมมันลบไม่ได้ใหม่แป๊บนึงลบไม่ได้เอาใหม่นะครับนี่ก็เป็นความหมายของในตัว negative frequency นะครับคือตัวไอ้ negative frequency เนี่ยมัน equivalent กันเลยหมายความว่าเราคำนวณแค่ฝั่ง positive อย่างเดียวแล้วก็ไอ้ตัว negative ก็คือจับมาเป็น conjugate กันเท่านั้นเอง
นี้พอมันเป็นเรารู้คุณสมบัติแบบนั้นแล้วเนี่ยว่า cn ใช่ไหมครับ cn ฝั่งที่เป็น s ไอเป็น complex conjugate เนี่ยมันก็คือ c ลบ n c asterisk n คือ c ลบ n เราก็มา modify ตรงนี้นิดนึงไหมโทษทีครับจากตรงนี้นั้นอันนี้ผมก็เขียนได้ว่ามันกลายไปเป็นบวกกันเลยครับเขียนมันได้ไหมเป็น summation n เท่ากับ1ถึง infinity ของ c ลบ n นี้ได้ป่ะได้ไหมซึ่งเทอมนี้กับเทอมนี้มันก็คอมมอนกันถูกเปล่าอี n มันเท่ากับ1นี่ตัวนี้มันวิ่งเท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ถูกไหมแล้วถ้าเราดูดีๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกันหมดเลยตอนนี้ก็คือมาเขียนนี้ได้ป่ะ x t e ยกกำลังj 2พาย0 t นี่ได้ป่ะหรือจะบอกว่า n เท่ากับ0นั่นเองได้ไหมนี่ผมว่ายุบได้ถูกป่ะครับเพราะทุกซิสทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนกันเลยก็คือ1ส่วน tp 1ส่วน tp 1ส่วน tp อินทิเกรต0ส่วน1 tp เหมือนกันหมดแล้วก็ตัวที่เป็นตัวเบสิสฟังก์ชันเนี่ยก็มาเหมือนก็ได้ล่ะนะครับก็เลยเป็นที่มาของการเขียนฟูเรียร์ซีรีส์ให้อยู่ในรูปของสมการที่ 3.34 นะครับ xt จะเท่ากับ summation n ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะครับแล้วก็ cn e กำลัง j 2 pi nt ส่วน tp ส่วน cn ก็หาได้จากดอทโปรดักต์นะครับหาได้จากอินเนอร์โปรดักต์ของ xt กับe ยกกำลังลบ j 2 pi nt ส่วน tp สมการที่ 3.35 นะเขาเรียกว่าฟูเรียร์อินทิเกรลตามที่โน้ตเนี่ย we obtain the very important results นะครับอันนี้คือฟูเรียร์ซีรีส์กับฟูเรียร์อินทิเกรลมาคู่กันส่วนใหญ่เราจะเห็นฟอร์มของฟูเรียเนี่ยเป็นสมการ 3.34 กับสมการ 3.35 เป็นคู่นี้นะครับพอได้ไหมตรงนี้เดี๋ยวนะผมน่าจะโน้ตเอาไว้ข้างหน้าไปข้างหน้าเขาเรียกว่าฟูเรียร์แพร์นี่อันนี้มันยังเป็นฟูเรียร์อินทิเกรลยังไม่ครบทั้งชุดเดี๋ยวตรงนี้เอาเป็นฟูเรียร์ซีรีส์กันโอเคเนาะอันนี้เป็นgeneral form นะครับของฟูเรียร์ซีรีส์แล้วก็ค่อนข้างที่จะ compact ด้วยเนาะน่าจะดีกว่าแบบนี้ใช่ป่ะ first form อะที่เราเริ่มจาก first form ก่อนเนี่ยคือมันก็ดูเทอะทะเนาะงั้นเราต้องจำฟอร์มนี้ก่อนแล้วก็มา an a 0 an bn ที่มันยาวจริงๆก็ไม่ได้ยาวอะไรเยอะแยะเราสามารถที่จะทำให้ฟอร์มมัน compact ลงมาแล้วก็เหลือแค่เนี้ยนั้นถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็คาดหวังว่าเราน่าจะเชื่อมโยงได้ตั้งแต่ฟูเรียร์ซีรีส์มาเรื่อยๆมาจนถึงฟอร์มของฟูเรียร์ซีรีส์นี่แหละในรูปแบบของ complex exponential นะครับแล้วก็เป็นฟอร์มที่ compact มากๆอันนี้เดี๋ยวจะให้ไปทำเป็นการบ้านนะครับให้คำนวณในรูปนี้โดยที่ใช้ complex exponential form นะครับ
ี๋ยวลองดูกันแต่ว่าเรายังไม่รู้วิธีการพรีเซนต์ใช่ไหมการพรีเซนต์ฟูเรียร์ซีรีส์กับฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มนะครับในเทอมของกราฟเดี๋ยวลองดูมีสองอันนะครับรูปนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าสเปกตรานะครับถ้าเราเอา cn เนี่ยมาพลอตตอนนี้เรารู้แล้วว่า cn เนี่ยเป็น complex number ใช่ป่ะใช่ไหมน่าจะรู้ทุกคนแล้วเนาะว่า cn ต้องเป็น complex number จากที่เราคุยกันมาเมื่อกี้พอ cn เป็น complex number ปุ๊บแล้ว n เนี่ยตัว n เท่ากับ1 2 3ไปจนถึง infinity จริงๆเราบอกว่า n ติดลบด้วยซ้ำใช่ไหมมันหมายถึงว่าข้อมูลของเราเนี่ยยังเป็น discrete point อยู่ถูกไหมเพราะเรามี n เป็นลำดับขั้นเป็น0 1 2 3แล้วก็ลบ1ลบ2ลบ3แล้วก็ว่าไปทีนี้จากในรูป 3.14 ข้างล่างเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนจาก n มาเป็น f ได้นี่เป็น f นะด้วย relation ที่ว่า f จะเท่ากับ n หารด้วย tp เห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าเราทราบคาบไหม tp นี่คือคาบนะครับถ้าเราทราบคาบเราก็สามารถที่จะทราบfrequency ได้ถูกป่ะก็จะเท่ากับอะไรครับของส่วนด้วย tp มาทีนี้เรามี n เนี่ยมันเป็นจำนวนจุดนะถ้าเราย้อนกลับไปดูเทอมที่เป็นตัวเดต้าที่ผมโน้ตไว้ครับก่อนจะเท่ากับอะไรครับ2 pi n t หารด้วย tp ใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีเทอมที่เป็น n ส่วน tp นะครับเทอมนี้มันคือ fn นะครับก็จะเท่ากับ n ส่วนด้วย tpแล้วเราก็ vary n ไปเรื่อยเพราะฉะนั้น n เท่ากับ0ก็คือ0ใช่ไหมตัวนี้ก็คือ0 n เท่ากับ1ก็คือ1ส่วน tp n เท่ากับ2ก็คือ2ส่วน tp n เท่ากับ3ก็3ส่วน tp แล้วก็ไปเรื่อย n เท่ากับ4เท่ากับ5 6 7 8ไปเรื่อยแล้วเราก็รู้ว่าไงครับทางด้านซ้ายมือคือ negative frequency เนี่ยที่มา negative frequency ก็คือ n ติดลบนั่นเองนะครับลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ไปเรื่อยๆถึงลบอินฟินิตี้นะโอเคเนาะครับแล้วเราก็เรียก representation ตรงนี้ว่าสเปกตรัมนะครับแค่นั้นอันนี้ไม่ได้พิมพ์ตกนะสเปกตรัมมันคือพหูพจน์ฟอร์มเป็นพลูรัลฟอร์มของสเปกตรัมนะครับสเปกตรัมเป็นเอกพจน์นะวันนี้เป็นเอกพจน์นะเหมือน data กับ datum นะครับ datum นี่เป็นเอกพจน์ถ้า data นี่เป็นพหูพจน์นะครับนั้น amplitude spectrum เราก็เรียกนะนั้นไอ้ที่เราพูดถึงสเปกตรัมเนี่ยมันก็คือamplitude ของแต่ละ component ที่เอามาพลอตกันอย่างมีระบบนั่นเองกลับไปข่าวก่อนที่ผมบอกว่าผมมีนะครับเวกเตอร์ตัวหนึ่งใช่ไหมโดยที่เวกเตอร์ตัวนี้มีพิกัด1 2 3แบบนี้นะครับตาม cartesian coordinate i j แล้วก็ k เนี่ยแบบนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดผมเอามาพลอตเป็น n เป็น n component นะโดยที่ตัวนี้ก็คือ1 2 3นี่คือคำนวณที่1นี่คำนวณที่3ผมเปลี่ยนตัวเลขนี่เหมือนกันเป็น11 12 13นั้น1ก็คือ11นะครับ11 2คือ12เงี้ย3คือ13อันนี้ก็เป็นสเปกตรัมได้พวกเรารีเลทได้เนาะนะครับเวลาเราดู
ดูการเขาเรียกทำดีคอมโพสิชันฟูเรียร์ดีคอมโพสิชันเนี่ยหรือเวกเตอร์ดีคอมโพสิชันมันก็จะคอนเซ็ปต์เดียวกันมันอยู่ที่ว่าเราจะ represent ยังไงนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเทคนิคหนึ่งที่เกิดเราจะเอาไปนำเสนอข้อมูลหรืออะไรนะมัน1 2 3ที่มันเป็นคอมโพเนนต์มันแยกจากกันโดยสิ้นเชิงมันแยกจากกันโดยสิ้นเชิงมันเป็นน้ำหนักที่ถ่วงไปแล้วแบบไม่มีเอฟเฟกต์กับมิติอื่นนั้นเราก็สามารถที่จะพรีเซนต์งานในลักษณะแบบนี้ได้นะครับนี้เนื่องจากมันเป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ใช่ไหมมันก็จะมีอาร์กิวเมนต์ด้วยนะครับมีเขาเรียกอะไรนะเป็นมุมนะครับเป็นมุมอันนี้ก็คือมุมของคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ก็จับอิมเจเนอรี่ส่วนเหลี่ยมเทคฮักแทนแล้วก็จะได้มุมนี้ออกมานี่อันนี้คือในตัวอย่างนะครับนี่ก็เป็น periodic function เราก็เห็นอยู่แล้วมันคือ pulse train นะครับเป็น rectangular pulse ซึ่งดูแล้วนี่ก็คงจะเป็น event function เทอมที่เป็น cosine ก็จะ dominant นะครับนี่คือพอดีเป๊ะอะไรลบที่ศูนย์สองลบที่ศูนย์สองครับพอดีเป๊ะถ้าเราเอาสเปกตรัมมาพอดเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้จุดนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะลากตัวเส้นประเนี่ยมาเชื่อมกันได้อีกเพิ่มเติมนะโดยที่เราเรียกเส้นประตัวนี้ว่า envelope นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในสเต็ปถัดไปก็คือถ้าเกิดจุดที่มันเดนส์มากอันนี้ผมถามต่อว่าอะไรเป็นตัวคอนโทรลระยะห่างระหว่างนี้อะไรเป็นตัวคอนโทรลครับจำได้เปล่าที่เมื่อกี้เพิ่งคุยกันที่เมื่อกี้เพิ่งบอกไปตัว n เล็กป่ะครับตัว n เล็กแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมผมเขียนว่าอะไรครับปาน fn จะเท่ากับอะไร n เล็กหารด้วยอะไร n เล็กหารด้วย tp ป่ะคะหารด้วย tp ใช่n เล็กเนี่ยมันก็นับไปเรื่อยๆนับไปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมบอกว่าผมอยากจะให้ระยะแกปเนี่ยมันเข้ามาชิด close กันมากๆหมายความว่าไงครับให้มันบีบเข้ามานะเราต้องจินตนาการบีบเข้ามาจนเหลือเล็กมากจนเป็น infinitesimal เล็กมากๆเลยเราต้องทำไงn เยอะๆแล้วก็ tp น้อยๆ n จริงๆแล้ว n น่ะมันก็จะบอกอย่างนั้นก็ได้คือ n มันขยายออกถูกป่ะn เยอะๆนะ n เยอะๆแล้วก็ tp ต้องเป็นน้อยๆถูกต้องนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเจอฟูเรียหัวข้อต่อไปนะเป็นเขาเรียกว่าฟูเรียอินทิเกรลเนี่ยก็คือ tp มันจะเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิปานทำไมTP ต้องน้อยๆหรือ TP ต้องเยอะๆ TP ต้องเยอะเนี่ย TP ต้องเยอะๆดิใช่ป่ะมันเป็นตัวหารใช่ TP ต้องเยอะๆพอ TP เยอะๆปุ๊บเนี่ยนะครับตัวจุดมันก็จะเลื่อนเข้ามาหากันจนแน่นๆๆๆๆๆๆแน่นๆไปหมดนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วในเคสเนี้ยของเรา TP ก็คือตรงนี้ใช่ไหมนี่คือ TPแล้วเราก็บอก TP เยอะๆใช่ไหมดังนั้นว่าเราก็ผลักไอ้พวกนี้ออกไปหมดเลยใช่ไหมมันก็เลยกลายไปเป็นเหลือแค่นี้อย่างเดียวอันนี้คือความหมายของ TP เยอะๆนะครับโอเคสำหรับตรงนี้นะก็คือเราได้เห็น representation ของสเปกตรัมนะก็คือเราเอามาพลอตนั่นแหละแล้วก็สำหรับ Fourier series นะครับเราก็ได้เป็นจุดๆๆๆๆมาเป็นข้อมูลเป็น discreteแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าส่วนสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันจะเป็นจำนวนเท่ากันใช่ป่ะเป็นจำนวนเท่าเสมออย่างในรูปนี้เราคำนวณได้เลยใช่ไหมอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้มีกี่จุด0 1 2 3 4 5จุด5จุดเท่ากับ20ถูกไหมครับ5จุดเท่ากับ20จุดที่5คือ20เพราะฉะนั้นผมก็ทราบทันทีว่า t เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่า f5 เท่ากับ
5ส่วนด้วย tp เท่ากับ20เพราะฉะนั้น tp เท่ากับเท่าไหร่ครับ5หารด้วย20แล้วคำนวณได้ทันทีว่าค่าของสัญญาณของเราเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะไปต่อนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญก็จะมีคนตั้งคำถามว่าแล้วเราจะทราบได้ไงว่า2ตัวนี้คือตอนนี้เรากำลังสัญญาณกับสเปกตรัมเนี่ยมันมีความเหมือนกันมีความเหมือนกันก็มีทฤษฎีนะครับtheorem ตัวนี้เขาเรียกว่า Pascal theorem นะครับได้ proof เอาไว้นะครับผมก็คงไม่ได้ proof นะว่า sum ของ square amplitude เนี่ยเป็น square average ใช่ไหมเนี่ย mean square อันนี้คือ mean square ใช่ไหมเนี่ยไม่ mean squareของสัญญาณนะครับจะเท่ากับ summation ของcoefficient นะครับมาลองไปดูต่อว่าสัญญาณ x เนี่ยนะครับสมมุติว่าให้มันเป็น voltage ละกันครับแล้วก็มี power dissipation เมื่อต่อผ่านตัว resistor 1 ohm นะครับนั้นไอ้ expression ตรงนี้ก็คือ square average นะครับเป็น average power นะครับแล้วก็บอกว่าให้ไปหาสเปกตรัมนะครับเอาตัวสัญญาณตัวนี้นะครับไปคำนวณหาสเปกตรัมเราจะได้ว่าตัว square spectrum เนี่ยคือ x กำลัง2เท่ากับ xt คูณกับคอนจูเกตของ xt ใช่ไหมนี้สุดท้ายนะครับเราจะได้เป็นเทอมนี้คุณเริ่มคุณเทอมป่ะนี่ด้านล่างเริ่มคุณเทอมไหมที่เมื่อกี้เราเขียนไปด้วยกันอินทิเกรตของ e กำลัง j 2 pi n ลบ mt เรารู้ทันทีว่า n กับ m ต้องแมทช์กันถูกปะคุณเห็นใช่ไหมครับ n กับ m ต้องแมทช์กันเพราะฉะนั้นไอตัว summation ตัวนี้จะหายไปนะครับ summation จะหายไปเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ n กับ m ไม่เท่ากันมันจะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับนี่ก็คือเป็นโหมดแมทชิ่งตามที่เมื่อกี้เราทำมาด้วยกันนั่นแหละนะครับพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเหลือเป็นsquare average นะครับ mean square เนี่ยมันจะเท่ากับอะไรครับ magnitude กำลัง2ของ spectrum นะครับเลยได้มาเป็นสมการที่ 3.39 คือ square average เนี่ยกับ cn นะมันจะ relate กันแบบนี้ก็จับ cn มายกกำลังสองแล้วซ้ำกันให้หมดเลยเราจะได้ค่าเดียวกันกับ square magnitude square mean square ครับค่า mean square ตรงนี้สำคัญตรงที่ว่าเวลาเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอสเปกตรัมเนี่ยคำถามคือแล้วเราจะแสดงผลในรูปแบบไหนดีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งนะครับเรามักจะแสดงผลรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่า power spectrum นะหรือสมการที่ 3.39 เนี่ยมากกว่าที่จะไปพอดเป็น magnitude spectrum นะ magnitude มันก็ดูง่ายดีนะครับแต่ว่าในเทอมของการนำเสนอแล้วเนี่ยเรานิยมเป็น power spectrum มากกว่านะงั้นสมการที่ 3.39 เนี่ยนี่ก็คือ relation ของ power spectrum นะครับเราก็เรียกว่าเป็น Parseval theorem นะครับ summation ใน time domain กับ summation ใน frequency domain มีค่าเท่ากันนะครับก็ตามที่เขาบอกนะครับมีการความหมายในเชิงฟิสิกส์นะครับ
บอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ชี้บ่งชี้ว่านะครับพลังงานเฉลี่ยของสิกเนลนะครับสามารถที่จะคำนวณได้จากการ summation power ในแต่ละความถี่นะครับในแต่ละองค์ประกอบของเชิงความถี่ก็คือ CN นั่นแหละนะครับอันนี้ก็เรียกว่า power spectrum นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะไปพล็อตได้ตามรูปที่3.19นะครับตามนี้คือเป็นภาพที่เรานิยมนะครับ3.14ก็คือก่อนหน้านี้ใช่ไหม3.14อันนี้นี่คือ magnitude spectrum นะครับ amplitude นะใส่ absolute อย่างเดียวนี่ magnitude spectrum แต่เรานิยมพล็อตเป็น power spectrum มากกว่านะครับต้องแมกนิจูดเป็นแอบโซลูทกำลัง2มันจะถูกแอมพลิฟายขึ้นนะส่วนที่มันเล็กมันก็จะเล็กลงไปมากส่วนที่โตมันก็โตเยอะขึ้นนะครับพอดูแล้วมันมีนัยยะทางฟิสิกส์มากกว่าเรื่องแอมพลิฟายขึ้นลงนี่มันเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับโอเคผมว่าเดี๋ยวเราเบรกกินน้ำกันนิดนึงนะครับแล้วก็สัก5นาทีเดี๋ยวเรามาต่อกันครับเรามาต่อกันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าฟูเรียร์ทริกเกอร์นะครับฟูเรียร์ทริกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ขยายออกจากหัวข้อเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกว่าอะไรเป็นฟูเรียร์ซีรีส์นะครับถ้าเราเอาตัวสัมประสิทธิ์ตัว CN เอามาเรียงกันใช่ไหมครับมันก็จะเป็นจุดแล้วก็มีสเปซซิ่งระหว่างจุดเนี่ยเท่ากันนะครับโดยที่ระยะห่างระหว่างจุดต่อจุดเนี่ยมันก็คือ n หารด้วย1/1/ tp นะครับแล้วก็1/1/ tp นี่คือระยะระหว่างจุดถึงจุดแล้วก็เอาไปคูณ n นะว่าจะเป็นจุดที่เท่าไหร่นะทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะให้ไอความไม่ต่อเนื่องอันนั้นนะครับมันมาชีดกันมากจนมันกลายไปเป็นต่อเนื่องเป็นการต่อเนื่องนะครับแต่ผมขอเปิดย้อนกลับไปแม่มีจุดพวกเนี้ยนะเอามันเรียงชีดกันเลยชีดจนต่อเนื่องกันไปเลยนะครับแล้วก็มีพารามิเตอร์อยู่แค่2ตัวก็มันก็คือ n ส่วน tp อ่ะแต่ n เราเปลี่ยนอะไรไม่ได้ไงเพราะ n มันเป็นจำนวนนับมันก็1 2 3 4 5 6 7 8 9นับไปยังอินฟินิตี้นะครับไอ้ส่วนที่เราทำได้ก็คือตัว TP จะต้องกว้างมากๆนะครับก็เลยเป็นการขยายออกทีนี้พอ TP กว้างมากๆปุ๊บเนี่ยสัญญาณมันก็ไม่ใช่เป็น periodic แล้วสิถูกไหมเพราะ TP มันกว้างมากกว้างยัน infinity นะครับยาวยืดตรงนี้ออกไปเรายืดตรงนี้ออกไปเนี่ยเรายืดออกนี่ก็ยืดออกไปฟังก์ชันเราก็เลยเหลืออยู่แค่นี้ไปเหลือแค่นี้ใช่ไหมครับก็เป็นที่มาของการขยายเอาคอนเซปต์ของฟูเรียร์ซีรีส์เนี่ยไปสู่สัญญาที่เป็นนอนพีเรดิกลองดูกันนี่พอเป็นแบบนั้นแล้วนะครับเราก็เริ่มเหมือนเดิมเนาะว่า XT เนี่ยมันคือซัมเมชันของCN นะครับ e ยกกำลัง j 2 pi nt ส่วน tp นี้เราน่าจะท่องขึ้นใจแล้วล่ะนะครับลบ infinity ถึง infinity แล้วก็ cn นี้ก็เป็น Fourier coefficient ที่เป็น complex Fourier coefficient นะครับก็คือ1ส่วน tp เหมือนเดิมนะครับตามนี้เรากำลังบอกว่าเมื่อ tp เนี่ยเข้าสู่ infinity นะครับTP เข้าสู่ infinity periodic function นี่กลายเป็น non periodic นะเป็นสเต็ปนะเป็นเรื่องนะพิจารณาเป็นสเต็ปนะพอ TP เข้าสู่ infinity
1ส่วน TP นะครับหรือตัว F1 เนี่ยก็เข้าสู่0ใช่ป่ะถูกเปล่า1ส่วน TP ก็คืออันนี้แกน frequency นะครับและนี่คือ N เท่ากับ1ก็คือ1ส่วนด้วย TP มั้ยเมื่อ TP เข้าสู่อินฟินิตี้ก็แสดงว่า1ส่วน TP ก็ต้องเข้าสู่0ใช่ไหมครับนี่ก็แสดงว่าแกปตรงนี้ตัวเดลต้าตรงนี้เข้าสู่0เรียกว่าแบบนั้นนะครับทีนี้มันเป็นแบบนี้เราก็เลยเรียกมันว่าเป็นเดลต้า F ละกันนะหรือว่าจะเรียกเดลต้าเฉยก็ได้เรียกเดลต้า F เพราะตรงนี้ถ้าสมมติเป็น2ส่วน TP 3ส่วน TP มันก็คืออะไรครับตรงนี้ก็คือ2เดลต้า F 3เดลต้า F นะเป็นอีกมุมนึงที่เรามองมันได้นะครับแต่ว่าในตอนที่เราพิจารณาอยู่ตอนนี้ก็คือ TP เนี่ยโตมากกว้างมากเพราะฉะนั้น delta f ของเราเข้าสู่ศูนย์แล้วก็พอเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับ n ส่วน TP ก็กลายเป็นอะไรครับไปเป็น n คูณด้วย delta f หรือกลายไปเป็น fn fn มันก็คือ f นั่นแหละครับก็เป็น f ใดๆไปเลยเพราะว่ามันต่อเนื่องนะเดลต้า F น้อยมากเล็กมากอินฟินิทเทสซิมอลเล็กจัดนะครับจนกลายไปเป็นต่อเนื่องนะเป็นคอนติเนียสฟรีเควนซีโดเมนครับอ่ะสมการที่ 4.3 นะครับเราจะมา modify ตัว integral ที่เป็น original นะครับ cn ฝั่งทางด้านซ้ายมือนี่คือ original เราก็ใส่ condition เข้าไปก็คือ tp เข้าสู่ infinity นะครับพอ tp เข้าสู่ infinity ปุ๊บก็เลยกลายไปเป็น1ส่วน tp ก็คือ delta f ใช่ไหมครับหรือ delta f เข้าสู่0นั่นเองตัวเทอมด้านหลังก็อยู่เหมือนเดิมแล้วยังไงต่อครับ tp เข้าสู่ infinity เราก็เลยเปลี่ยนช่วงการอินทิเกรตจากลบอินฟินิตี้ไปเป็นอินฟินิตี้นะครับสมการที่ 4.3 ก็เลยแปลงไปนิดหน่อยนะครับ 4.4 นะครับจะมีการย้ายเอาตัวเดลต้า F เนี่ยลงมาอยู่เป็นตัวหารของ CN เพราะอะไรเพราะว่าเดลต้า F มันใกล้เคียง0ใช่ไหมถ้าเกิดเราไปทิ้งมันอยู่ทางด้านขวาเนี่ยมันก็กลายไปเป็นอะไรเอ่ยกลายไปเป็นอินทิกรัลที่มันน้อยมากจนเราอาจจะเผลอใจบอกว่ามันเป็น0ไปทั้งหมดก็ไม่มีความหมายงั้นเราก็เลยย้ายเดลต้า f เนี่ยลงมาเป็นตัวหารของ cn นะครับแล้วก็เทคลิมิตเดลต้า f เข้าสู่0เอาไว้ก่อนทีนี้พอทำแบบนี้แล้วมุมมองมันจะกลับกันถามว่า cn หารด้วยเดลต้า f ซึ่งเดลต้า f เข้าสู่0มันควรจะเป็นยังไงครับมันเป็นอินฟินิตี้ป่ะมันก็ยังไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นจริงแล้วมันอยู่ที่ว่า cn กับ delta f เนี่ยมันมากน้อยได้สัดส่วนกันไหมใช่ป่ะถ้าเกิด cn มันก็เล็กเหมือนกันก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรมันก็น่าจะหารกันแล้วมันก็ลงตัวพอดีนะซึ่งในที่นี้เราบอกว่า cn กับ delta f เนี่ยมันอยู่ในออเดอร์ที่มันใกล้เคียงกันก่อนนะครับทางด้านขวามือเมื่อเราเทคลิมิต tp เข้าสู่อินฟินิตี้ปุ๊บนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่ากลายเป็นอินทิเกรตไปแทนนะครับแล้วก็เราเรียกสัดส่วนระหว่าง cn หารด้วย delta f โดยที่ delta f เข้าสู่0เนี่ยว่า x ใหญ่นะ big x แล้วก็ fnนะครับเห็นไหมนะครับนั้นสมการที่ 4.5 นี่แหละมันก็คือฟูเรียร์โคฟิเชียนต์ของสัญญาณที่ไม่เป็นพีเรียดิกนะเป็นนอนพีเรียดิก
แล้วก็มีความต่อเนื่องด้วยนะครับเราจะเรียกมันว่า Fourier integral ต่อไปนะครับ Fourier integral อย่างที่ผมบอกว่าพอ delta f มันเข้าสู่0นะครับ fn ก็เลยเรียกมันไปเป็น f ไปเลยอะนะเพราะมันต่อเนื่องกันนะครับเวลาพูดมันต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นสมการที่ 4.5 ก็เปลี่ยนมุมมองอีกหน่อยนึงเขาแค่เอา n ออกนั่นเองนะไปเป็น 4.6 แล้วก็เรียกตรงนี้ว่า Fourier integral นะครับหรือ Fourier transform ของฟังก์ชัน xt โอเคนะทีนี้มันมีคำถามอยู่ว่าตกลงอะไรคือ big x f กันแน่ที่ผมโน้ตเอาไว้ข้างล่างจะเห็นว่าผมโน้ตไว้ว่ามันคือ amplitude density เห็นปะนี่พอมันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเราคงจะต้องมาเช็คหน่วยกันนิดนึงหน่วยเป็นเรื่องสำคัญนะครับสมมติว่า xt เนี่ยคือ vibration ละกันเป็นหน่วยเป็นเมตร per sec square นี่หน่วยเป็นเมตร per sec square คำถามก็คือว่า xf เนี่ย big xf ทางด้านซ้ายมือเนี่ยควรจะมีหน่วยเป็นอะไรครับควรจะมีหน่วยเป็นอะไรไอหน่วยมันจะเหมือนกับ xt ไหมจริงๆเราก็ไล่ไม่ยากใช่ป่ะนะครับเราไล่ยังไงอ่ะ xt มีหน่วยเป็นเมตร per sec square คำถามต่อไปก็คือแล้วเทอมนี้มีหน่วยเป็นอะไรครับและ DT อ่ะหน่วยเป็นอะไรมีไอเดียไหมครับe กำลังลบ j 2 pi ft นี่มีหน่วยไหมไอ้ผมไม่ได้ยินมีหน่วยไหมครับน่าจะไม่มีครับน่าจะไม่มีเอาแบบมั่นใจหน่อยป่านมีไม่มีไม่มีครับไม่มีหน่อยโอเคไม่มีหน่อยดีทีละหน่วยเป็นอะไรเป็นวินาทีครับเป็นวินาทีดีมากแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วตกลงว่าไอ้ตัวนี้หน่วยเป็นอะไรก็เป็นเมตรต่อวินาทีงั้นผมจะขออนุญาตติดไว้เป็นเมตร per sec square แล้วก็มี second ติดมาตรงนี้เนาะงั้นผมก็ชอบติดนิสัยเขียน s สลับไปสลับมางั้นแสดงว่ามันก็ไม่ใช่ amplitude จริงๆสิถูกไหมมันไม่ใช่ amplitude แท้ๆนะครับเพราะว่า big xf เนี่ยมันถูกนิยามว่ามันคือ cn หารด้วยเดลต้าเอฟเราลองมาเช็คดูหน่อยเดลต้าเอฟนี่หน่วยเป็นอะไรครับเดลต้าเอฟคือหน่วยเป็นอะไรอ
frequency หน่วยเป็นอะไรครับราวเปอร์เซกป่ะคะเป็นก็คือ1ส่วน second second ใช่ป่ะครับนั่นแสดงว่าทั้งชุดเนี่ยนะครับนี่มันหารนี่ใช่ไหมแสดงว่ามันคูณกับ second อยู่ cn ควรจะหน่วยเป็นอะไรครับcn ก็ต้องเป็นเมตร per sec square ใช่ป่ะซิสเต็มนี้ถึงจะสมบูรณ์แบบไหมถ้าเราย้อนกลับไปดูนิยามของฟูเรียร์อินทิเกรลป่ะนี่แสดงว่า xt กับ cn เนี่ยต้องหน่วยเดียวกันสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการ cn แต่ว่าฟูเรียร์อินทิเกรลให้อะไรออกมาครับให้ x big x f ออกมาตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักแล้วก็สำคัญมากเขาเรียกตรงนี้ว่า amplitude density นะครับตามนี้เลยนะครับ amplitude density xf เนี่ยคือ an amplitude divided by bandwidth ใช่ไหมซึ่ง bandwidth ของเรานี่มันก็เป็นเป็น infinity อ่ะนะครับเท่าเดียวมันเล็กมากแบนด์วิดต์ของเราเนี่ยมันเล็กใกล้เข้าใกล้ศูนย์นะครับในเคสนี้ที่มันเป็นฟูเรียร์อินทิเกรลเดี๋ยวพอพวกเราไปเจอตอนที่เป็น power spectral density นะครับมันก็จะคล้ายๆแบบนี้ก็คือจับ cn กำลังสองและหารด้วย f นะมันจะมีหลายตัวอันนี้เป็นความซับซ้อนของทางด้านสัญญาณเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะเจออ๋อมันนิยามมาเป็นแบบนี้นะสมการที่ 4.6 เนี่ยมันคือสมการที่ MATLAB คำนวณให้เรานะ amplitude ที่ได้จาก MATLAB ถ้าเราใช้คำสั่ง FFT มันจะให้ amplitude density มามันไม่ใช่ให้เป็นไม่ได้ให้ amplitude ของสัญญาณจริงๆมาแล้วหลายๆคนพอไป FFT ปุ๊บเราไม่ได้มีการเอาเวทนะเอา delta T เอา delta F ไปหารไอตัว amplitude density ทิ้งที่ผมบอกไงว่าจริงๆแล้วเราอยากได้ CN ถูกป่ะเราอยากได้ CN นะครับนะ MATLAB MATLAB คำนวณอะไรครับ XN มาให้นะหรือ xfn แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น cn ก็จะเท่ากับอะไรครับต้องเอา delta f ไปคูณกับ xfn ก่อนหรือเราจะบอกว่ามันหารด้วย t ก็ได้ใช่ไหมหารด้วย big t ซึ่งเดี๋ยวพอเราไปทำ discrete Fourier transform พวกเราเจอมันหารด้วย n นะครับหารด้วยจำนวนจุดเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับจริงๆก็มีคนถามผมนะทำไมต้องหารนู่นหารนี่ทำไมต้องคำนวณ MATLAB มาแล้วทำไมต้องหารคำตอบหยาบๆที่เราพอจะมีให้ได้ก็คือหารเพื่อปรับ amplitude แต่เขาก็ถามมาต่ออีกว่าแล้วทำไมต้องปรับ amplitude ผมก็ยังหาวิธีอธิบายให้จบภายใน5นาทีไม่ได้
คอนเทกต์ต่ออยู่ไฟดับอ่ะไปต่อนะครับนี่ก็ที่เมื่อกี้พูดค้างอยู่ก็คือมีนี่แหละไม่รู้ว่าจะอธิบายได้ง่ายๆได้ยังไงนะครับมันก็จะติดอยู่ตรงเนี้ยว่ามันต้องพามาลึกหน่อยถึงจะเข้าใจเรื่องของ amplitude density ไอ้ตรงที่โน้ตเอาไว้ข้างล่างตรงนั้นนะก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเสียบจอก่อนโอเคได้ยินทุกชั้นนะครับเราไปต่อนะก็มาถึงตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนที่จะสรุปสำหรับพาร์ทนี้ว่าตอนนี้เรามีอีทิเกิลสองอีทิเกิลละจากเดิมใช่ไหมอ๋อผมกระโดดข้ามไปหน้าหนึ่งเดี๋ยวขอหน้านี้ก่อนเมื่อกี้มันกระโดดจำไปจากสมการ xt เนี่ยที่แต่เดิมมันคือ summation n เท่ากับลบ infinity ถึง infinity แล้วเราก็ได้ x ที่เป็น fn คูณ delta f มาเพราะว่า x fn คูณ delta f ตัวเนี้ยมันคืออะไรครับมันคือ cn ใช่ป่ะนี่คือ cn แล้วเราก็จับ xfn delta f เนี่ยมาแทนค่าแทน cn เนาะทีนี้ถ้าจัดฟอร์มดีๆหน่อยถ้าจัดฟอร์มดีๆก็คือดึงเอา delta f ไปอยู่ข้างหลังแล้วบอกว่า delta f เข้าสู่ infinity มันหมายความว่าไงครับแล้วก็ n ก็ถี่มากๆเลยนะใช่ไหมมันก็กลายไปเป็นอินทิกรัลใช่ป่ะมันเดลต้า f เข้าสู่0ก็กลายไปเป็นอะไรครับไปเป็น df เราก็เลยได้สมการที่ 4.8 ออกมานะครับเทอมนี้เปลี่ยนไปเป็น f ตัวนี้อยู่เหมือนเดิมเดลต้า f ไปเป็น df เครื่องหมาย summation n เท่ากับลบ infinity infinity เนื่องจาก n มัน dense มากๆก็เลยกลายไปเป็นอินดิเคชันแทนนะครับโอเคเนาะแล้วก็สมการที่ 4.6 กับ 4.8 นะครับจะมาคู่กันเขาเรียกมันว่าฟูเรียอินทิกรัลแพร์มาเป็นคู่นะครับแล้วก็ทั้ง2ฟอร์มเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าฟูเรียอนาลิซิสกับฟูเรียซินเทซิสSynthesis form ก็คือเอาคอมโพเนนต์ย่อยๆมาประกอบกับประกอบร่างกลับไปนะครับแล้วก็ Analysis form ก็คือแกะเอามาเป็นคอมโพเนนต์ย่อยๆนะโดยที่เราต้องระลึกเอาไว้นะนี่คืออะไรครับ Amplitude Density นะครับนี่นะเราใช้ Amplitude Density นะเราไม่ได้ใช้Fourier Coefficientนะครับมี2ส่วนมันกำลังบอกเราว่าอะไรถ้าเราจะรีคอนสตรักสัญญาณกลับเมื่อเช่นใช้ MATLAB เนี่ยนะครับเราจะรีคอนสตรักสัญญาณเราจะต้องทำให้มันเป็น density ก่อนแล้วเราก็ค่อย inverse Fourier transform ย้อนกลับไปได้ถ้าเราเอาสัญญาณธรรมดาไป inverse Fourier transform เลยเราจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเราจะไม่ได้สัญญาณ original amplitude จะเปลี่ยนนะครับอามิจูดจะไม่ถูกต้องนะครับทีนี้ตัวแพร์ตัวเนี้ยมันก็มีได้3ฟอร์มนะครับตัวแพร์ตัวเนี้ยฟูเรียแพร์นี่อันนี้เป็นสรุปนะผมจะมีฟูเรียแพร์นี่อันนี้เป็นฟูเรียแพร์นะครับเอามาเทียบเคียงกันก่อนระหว่างฟูเรียซีรีส์กับฟูเรียทรานส์ฟอร์มนะครับคำว่าทรานส์ฟอร์มมันมีไปกับกลับไงใช่ไหมแต่ซีรีส์เนี่ยมันเป็นเน้นที่การสร้างตัวนี้นะครับการสร้างในตัว CN นะครับเราต้องการที่จะสร้างซีรีส์ออกมาเป็นซัมเมชันนะครับ
มุมมอง 4.1 เนี่ยเราต้องมองว่าเราอยากจะสร้างสัญญาณเนี่ยเราจะต้องหา CN ให้ได้แล้วก็ CN จะเป็นCN จะได้มาจากการตัด product นะครับนี่คือวิธีการทีนี้พอมาเป็น Fourier pair หรือ Fourier transform ด้านล่างนี่เป็น Fourier transform นะครับเราได้ว่ามันคือ XT เท่ากับเนี่ยนะครับเป็น integral นะครับคู่กันหรือถ้าเกิดเราเปลี่ยนจาก DF ที่เป็นโดเมนในเป็น frequency แบบที่เป็นเฮิร์ซเนี่ยให้กลายไปเป็นโอเมก้าเป็นแองกูล่าฟรีเควนซีนะครับก็จะได้เทอมข้างล่างแต่ยังไงก็ตามมันก็จะเหมือนเดิมอยู่ดีใช่ไหม2พาย F คือโอเมก้าแล้ว F ตัวเนี้ยโอเมก้าเท่ากับ2พาย F ถ้าเกิดเรา DF ก็คืออะไรครับ1ส่วน2พายคูณ d โอเมก้าดังนั้นไอตัวแฟกเตอร์พวกนี้ก็จะกลับไปกลับมาไม่ได้มีอะไรแต่ผมชอบเทอมนี้มากกว่าผมชอบฟอร์มนี้นะครับฟอร์มนี้มันเป็นฟอร์มที่เราคุ้นเคยมากกว่าแต่ว่าในทางทฤษฎีแล้วเวลาเขาพูดถึงเรื่องของไซคลิกเนี่ยเป็นพวกแองกูล่าฟรีเควนซีอ่ะเขาจะใช้เทอมล่างกันนะนั้นมี2แบบเราต้องเช็คบางคนก็จะเขียนแบบข้างล่างนี้บางคนก็เขียนแบบข้างบนนะนี่เราต้องเช็คนี้ผมพามาดูอีก2ฟอร์มนะครับทั้งหมดนี่เป็นฟอร์มของAngular Frequency ทั้งหมดเห็นปะนี้มันก็จะมีไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัว2พายเนี่ยเป็นแฟกเตอร์อยู่นะถ้าเกิดเราคูณตรงนี้นะคูณอยู่กับฝั่งที่เป็นsynthesis นะผมจะเรียกแบบนั้นแล้วนะนี่ Fourier synthesis นั่นคือ analysis นะครับถ้ามี1ส่วน2 pi คูณอยู่ฝั่ง synthesis ทางฝั่ง analysis จะไม่มีถ้ามีคูณอยู่ฝั่ง analysis ฝั่ง synthesis จะไม่มีหรือจะเอา half half นะครับก็แบ่งกันไปคนละครึ่งคนละ root 2 pi นะครับเราก็จะมี1ส่วน root 2 pi เนี่ยติดไปด้วยทั้ง analysis และ synthesisนะครับย้อนกลับไปกลับมาแบบนี้คือเราต้องตระหนักว่าที่มันมีเนี่ยก็เพราะว่ามันมีไอตัว d โอเมก้าใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเราไปเขียนนะ df ตั้งแต่ตอนต้นมันก็จะไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องมีตัวหารนะครับฟอร์มนี้ผมถึงชอบมากกว่านะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับFourier pair เรามาตั้งแต่ Fourier series ใช่มั้ยแล้วก็มาทำนะครับ3ฟอร์มฟอร์ม1ฟอร์ม2ฟอร์ม3เป็น complex exponential จนมาถึง Fourier integral แล้วก็มาถึง Fourier pair นี่นะครับมีคำถามอะไรตรงไหนไหมครับตรงนี้ก่อนที่จะไปอันต่อไปยังไม่มีเนาะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือนี่เรารู้ว่าตัว XF เนี่ยเป็น complex number เรียบร้อยแล้วถูกป่ะมันเป็น complex function ไม่ใช่ complex number เป็น complex function สมการที่ 4.9 เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็แยกได้เป็น2ส่วนนะครับใน complex function ก็เป็น real กับ imaginaryหรือเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของเฟเซอร์ก็ได้นะครับเฟเซอร์ก็คือแมกนิจูดกับเฟสนะครับแบบเดิมนะครับคือตรงนี้ก็จะย้อนกลับไปเป็นเรื่องของเวกเตอร์คอมเพล็กซ์เวกเตอร์เหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถที่จะพลอตเป็นสเปกตรัมได้แล้วตอนนี้สเปกตรัมของเราจะเป็นเส้นต่อเนื่องแล้วมันไม่ใช่แค่เป็นจุดๆๆๆๆละใช่ไหมครับไม่ได้เป็น discrete ต่อไปคอนเซปต์ของ negative frequency ก็ยังเหมือนเดิมนะครับจากอันก่อนจะเป็นจุดๆๆใช่ไหมจุดๆนี่ตอนนี้เราไล่จนเป็นเส้นต่อเนื่องมาครับทีนี้ถ้าเอาimaginary กับ real มาพลอตนะครับถึงบางทีเราก็เรียกว่า nice quick plot
เราก็จะได้เป็นวงกลมประมาณนี้นะครับก็จะหมุนเป็นเลข8แต่นี้เราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เราจะใช้ในบางแอปพลิเคชันแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ครับ Pascal theorem ก็ยัง hold อยู่นะครับเหมือนเดิมนะนี่ก็จาก summation ใช่มั้ยนี่เราจะเห็นว่าอันก่อนเนี่ยมันมี1ส่วน t ใช่ป่ะดูนะก็1ส่วน tp ถูกไหมครับเป็น average power ซึ่ง1ส่วน tp นะครับมันก็คือ delta f ใช่ป่ะถูกไหมนี่คือ delta fนะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรครับมันคือ cn ใช่ไหมหารด้วยอะไรครับเห็นยังแล้วเราเอาอะไรเราเอาเดลต้าเอฟไปอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเราจะได้ว่าไงครับเดลต้าเอฟตัวนี้ก็ตัดตรงนี้ไปถูกป่ะแล้วเราก็มาเติมอะไรเข้าไปอีกตัวหนึ่งเราเติม df เข้าไปข้างหลังอีกตัวหนึ่งเพื่อให้หน่วยมันเหมือนกันใช่ไหมจริงๆอันนี้ตรงนี้ผมเขียนผิดนะตัวนี้ไม่มีละเพราะว่าเราย้าย delta f มานะครับมันจะเหลือเป็นตัวนี้จะเหลือเป็น cn กำลัง2ส่วน delta f ถูกป่ะครับหรือจะเรียกได้ว่ามันเป็นหน่วยเดียวกันอันนี้อาจจะเป็นเมตรเปอร์เซกกำลัง2แล้วก็ s ถูกป่ะครับผมมีตัวนี้อยู่แล้วตัวนี้ก็กลายไปเป็นเมตรกำลัง2เปอร์เซกแล้วคูณกับเหมือนกันมันจะเป็นความหมายเดียวกันนะจริงๆพวกนี้เราต้องเช็คอยู่เรื่อยๆนะครับเวลาเราศึกษาเราตามอ่านให้เราอ่านไล่ตามสเต็ปมันมาไม่งั้นเราจะสับสนนะเอาตกลงไอ้ตัวนี้มันอะไรกันแน่ตัวนี้มันเป็น amplitude density หรือมันเป็นแค่ amplitude ธรรมดานะครับมันนี่มันแปลความหมายผิดได้ค่อนข้างจะง่ายใช่มั้ยสมการ 4.17 เนี่ยอยู่เราจะมาบอกว่าคุณก็เอา amplitude ยกกำลัง2หมดเลยนั้นแล้วซ้ำนะมันจะเท่ากับ amplitude งั้นย้ำนะ amplitude ใน frequency domain มันซ้ำไม่ได้แล้วไม่ถูกนะครับมันต้องซ้ำด้วย amplitude density ใน frequency domain นะครับเราถึงจะได้ความสัมพันธ์ที่มันสอดคล้องกันโอเคนะครับก็เป็นฟูเรียร์แพร์ที่ถูกอินทิเกรตเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดลต้านี่อินทิเกรตฟูเรียร์คือได้เท่ากับ1นะครับ1หมดเลยทุกย่านความถี่นะแล้วอันนี้ก็เป็นตัวแทนของอิมพัลส์สัญญาณอิมพัลส์ปิ้งขึ้นมาเนี่ยนะถ้าเกิดเราได้สัญญาณที่เป็นสัญญาณอิมพัลส์เนี่ยเราก็จะได้มากนิจูดของ fx เนี่ยเป็นเส้นตรงนะครับนี่แบนด์วิดต์กว้างมากนะแต่แน่นอนว่าเราอาจจะไม่มีอิมพัลส์ที่มันเพอร์เฟคขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆอย่างเช่นพัลส์ที่เคลื่อนที่ไปตัวนี้ก็เป็น
เป็น impulse นั่นแหละแต่ว่าไปปิ้งที่ t 0นะครับไปมี peak เกิดขึ้นที่ t 0ก็จะขยับไปที่ตัวนี้นะครับขยับไปที่ t 0ส่วนที่เป็นไซน์กับโคไซน์นะครับก็จะเป็น pulse เกิดขึ้นนะครับนี่คือไซน์ใน time domain นะไซน์หรือโคไซน์ใน time domain นะครับก็จะไปเป็น pulse เกิดขึ้นที่ณตำแหน่งความถี่ที่มันตรงกันอันนี้ก็คือเป็น negative frequency กับ positive frequency นี่ positive frequency นี่ negative frequency นะเป็น conjugate ต่อกันนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราลองดู Fourier transform ของ Delta function Delta function ของเรามันนิยามว่าไงครับจำได้ป่ะเดลต้าฟังก์ชันมันมีค่าเฉพาะที่อะไรครับที่ t เท่ากับ0ใช่ไหมที่ t เท่ากับ0นั้นเราก็จับt แทนเข้าไปเท่ากับ0นะครับคืออันนี้เราเคยอินทิเกรตด้วยกันครั้งแล้วใช่ป่ะคราวที่แล้ว1ส่วนเอปซิลอนแล้วก็ลบเอปซิลอนส่วน2กับเอปซิลอนส่วน2นะครับแล้วเราก็บอกว่าเอปซิลอนเข้าสู่0นะนั้นอันนี้นะครับเราได้ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มของเดลต้านะครับก็จะเท่ากับลิมิตของเอปซิลอนเข้าสู่0ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะครับของ1ส่วนด้วยเอปซิลอนใช่ป่ะโอ้ตรงนี้นี่ลบตี้ถึงตี้ไม่ได้ละเพราะว่านะครับมันมีแค่เอปซิลอนส่วน2กับลบเอปซิลอนส่วน2แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ e ยกกำลังเลยครับ e ยกกำลังลบ j 2พาย ft แล้วก็ dt ถูกไหมนะครับแล้วทีนี้ที่ตัว t ของเราใช่ไหมเราก็จะได้ว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ f ตรงนี้ของ epsilon เข้าสู่0นะครับอินทิเกรตเราจะได้อะไรเอ่ย n 1ส่วน epsilon ตรงนี้มันก็เป็นค่าคงที่ถูกป่ะอินทิเกรตตัวนี้เราก็ได้เป็น1ส่วนด้วยนะครับลบ2 j 2 pi f ถูกป่ะใช่ไหมและอินทิเกรตตัวนี้ก็ได้ตัวนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับ e ยกกำลังลบ j 2 pi f tนะครับโดยที่นะครับ t เนี่ยก็คือเอปซิลอนส่วน2กับลบเอปซิลอนส่วน2ซึ่งเราพอจะเดาได้ว่าไอ้เทอมเทอมตัว t เนี่ยมันจะกลายไปเป็น0ถูกป่ะนะนะครับเดี๋ยวนะผมตก t เลยไปตัวหนึ่งป่ะสองพาย2 pi ft
เอ้ยเดี๋ยวนะผมว่าผมน่าจะทำอะไรผิดเพราะมันจะต้องตกมาที่เอปซิลอนเอปซิลอนจะต้องตัดกันหนึ่งส่วนเอปซิลอนทิ้งไปมันถึงจะได้หนึ่งมีตัวไหนผิดเปล่าเลยดีทีข้างล่างเป็นเจใช่ไหมครับj 2 pi nf มันจะกลายไปเป็น e ยกกำลังนะผมแทนให้จบครับเข้าสู่ศูนย์ของ1ส่วนด้วยเอปซิลอนแล้วก็มันไม่ติดลบใช่ไหมครับ j 2 pi n f แล้วก็ตามด้วยตรงนี้ก็จะกลายไปเป็น e ยกกำลังลบ j 2 pi n โทษทีครับมันไม่ต้องมี n ละใช่ไหมเป็น2พาย f ถูกป่ะ j 2พาย f อันนี้ก็2พาย f นะครับนี่ก็ j 2พาย f มี2พาย f แล้วก็ตามด้วย t ตรงนี้ต้องเป็น epsilon นะ2พาย epsilon แล้วก็ลบด้วยe ยกกำลังเลยติดลบใช่ไหมครับเอปซิลอนส่วน2อันนี้ก็ต้องเป็นเป็น j 2 pi f แล้วก็เอปซิลอนส่วน2แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ไอ้เทอมนี้ออกมาเป็นไซน์เอปซิลอนอะไรบางอย่างครับพอเป็นคอสใช่ไหมตัวนี้เป็นไซน์ดิเป็นไซน์นะเป็นลบแล้วก็ลบด้วยเทอมนี้นะครับจะกลายไปเป็นไซน์เราได้ไซน์เอปซิลอนนะไซน์เอปซิลอนแล้วมันก็กลายไปเป็นเท่ากับเอปซิลอนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมมาตรงนี้ต่อนะเทอมนี้มันจะกลายมาเป็น 2j ใช่ไหม 2j มันจะกลายไปเป็นเท่ากับลิมิตของ1ส่วนด้วยเอปซิลอนนะครับแล้วก็มี2 pi 2 pi fในวงเล็บมันจะกลายไปเป็นคูณด้วยไซน์2พาย f ของเอปซิลอนส่วน2กลายเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเอปซิลอนเข้าสู่0ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดในมุมนี้มันเป็นน้อยมากๆมันจะกลายไปเป็นเอปซิลอนนะครับตัวนี้จะเป็นเอปซิลอน
นี้เป็นเอพซิลอนโอเคผมว่าเดี๋ยวผมเขียนดีๆอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมตัดไปแล้วมันก็จะกลายเป็นหนึ่งจะมีจริงมันก็ยังไม่เคลียร์มันยังมีตัว F อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองอินทิเกรตดูเดี๋ยวผมไปเขียนขยายออกมาก่อนนะครับประมาณนั้นก็คือเราสามารถที่จะหาฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มของพวกฟังก์ชันต่างๆได้นะครับก็มีเอ็กซ์โพเนนเชียลอะไรก็ว่าไปนะมีหลายรูปแบบมีไซน์มีโคไซน์นะครับโอเคอีกนิดนึงนะครับก็คือส่วนที่เป็นความพิเศษของไอตัว rectangular pulse เนี่ยนะ rectangular pulse เนี่ยก็จริงๆก็ดูแล้วคล้ายๆกันกับdelta function ใช่ป่ะลบ b กับ b แล้วก็มี amplitude เท่ากับ a นะครับคล้ายกันแบบนี้นี้พอเราอินทิเกรตไอตัว rectangular function ออกมาแล้วเนี่ยนะครับตามสมการที่ 2.7 เนี่ยอินทิเกรตออกมาได้เราจะได้คำตอบเป็นซิงค์ฟังก์ชันหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับนี้ถ้าเกิดเราเอามาพิจารณาว่าซิงค์ฟังก์ชันเมื่อเป็นซิงค์ฟังก์ชันเราแปลงฟูเรียร์โทษทีเอาใหม่ก่อนตอนนี้คือเรามีเรกแทงกูลาร์ฟังก์ชันเราแปลงฟูเรียร์ไปเราจะได้ซิงค์ฟังก์ชันไหมแต่ถ้าเกิดเราเอาซิงค์ฟังก์ชันล่ะมาแปลงฟูเรียร์นะครับทำตามกระบวนการเดียวกันเนี่ยเราจะได้เป็นเรกแทงกูลาร์ฟังก์ชันย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นไอ้คู่นี้มันเขาจะเรียกว่าดูอัลลิตี้คือมันไปมันฟอร์มมันจะกลับไปกลับมานะครับให้เราลองจินตนาการดูว่าถ้าเรกแทงกูลาร์ฟังก์ชันตัวนี้นะตัวทาวเนี่ยทาวส่วน2เนี่ยทาวนี่วิ่งไปยันอินฟินิตี้นะครับวิ่งออกไปเป็นอินฟินิตี้แสดงว่าเราจะได้ GT เป็นแบบนี้ถูกป่ะ1ส่วนเท้าที่เป็นอินฟินิตี้มันก็จะบีบเข้ามานะครับแล้วกลายไปเป็นอิมพัลส์นี่คือความหมายของมันแล้วในทำนองเดียวกันนะครับคือถ้าเกิดเราเอาสัญญาณ GT ที่เป็น impulse ก็คือ delta function เมื่อกี้นะครับเอามาแปลง Fourier อย่างในรูปนี้เห็นไหมครับว่าถ้าเกิด tau ของเราเนี่ยเข้าสู่0จะเกิดอะไรขึ้นครับโทษทีต้องผมต้องบอกว่าถ้า tau เราเข้าสู่ infinityถ้าทาวเข้าสู่อินฟินิตี้ก็แสดงว่า1ส่วนทาวเข้าสู่0ใช่ไหมก็คืออิมพัลส์นะครับก็คืออิมพัลส์ฟังก์ชันเนี่ยเมื่อกี้นะครับเดลต้าฟังก์ชันนะครับถ้าทาวเข้าสู่อินฟินิตี้ก็แสดงว่าสี่เหลี่ยมนี้ก็จะยืดออกไปกลายไปเป็นสเปกตรัมที่มันบรอดนะครับมันสองลูกเนี้ยมันจะสลับไปสลับมามันกำลังบอกเราว่าถ้าเกิดเราไปเจอสัญญาณนะที่มันหน้าตาคล้ายๆกับซิงค์เนี่ยซิงค์ฟังก์ชันเนี่ยแล้วก็พอที่จะเดาได้ว่ามันน่าจะต้องเป็นเรกแทงกูล่านะครับความกว้างของเรกแทงกูล่าเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความกว้างของซิงค์ฟังก์ชันด้วยเห็นปะนะครับแต่ถ้ากลับกันคือสัญญาณใน time domain นะครับเป็นเหมือน sync function โดยเฉพาะ sync function ที่แบบ extreme มากๆก็คือเป็น impulse นะครับสเปกตรัมของเราก็จะกว้าง broad ออกไปกลายไปเป็นเส้นตรง
ครับจะสลับไปสลับมาแบบนี้อันนี้เขาเรียก duality แล้วจริงๆมันก็ไม่ได้น่าแปลกใจอะไรเพราะว่าการแปลงฟูเรียร์แล้วการ inverse Fourier transform เนี่ยแปลงกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็อยู่บนพื้นฐานของฟังก์ชันที่มันเป็นไซน์กับโคไซน์ไซน์กับโคไซน์จับมาบวกกันนะครับมันก็กลายเป็นอิมพัลส์นี่แหละนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อมโยงนะครับพื้นที่ใต้กราฟก็กลายไปเป็นแอมพลิจูดตรงนี้ก็กลายเป็นพื้นที่ใต้กราฟสลับไปสลับมาเราอาจจะไม่ต้องคล่องแคล่วก็ได้แต่ว่าแค่พอรู้เอาไว้ว่ามันมีความสัมพันธ์กันแบบนี้กาวเซียนพาวส์นี่ก็แปลงฟูเรียร์แล้วจะได้กาวเซียนพาวส์ที่แอมพลิจูดต่างกันไปแค่นั้นเองนะครับเชฟจะเหมือนเดิมเนี่ยอย่างสมการที่ 4.32 อันนี้ก็คือสมการกาวเซียนพาวส์นะครับพอแปลงฟูเรียร์ไปก็กลายเป็น e ยกกำลังลบโอเมก้าเป็น2ส่วน 4a นะซึ่งเชฟเหมือนเดิมเชฟของมันก็คือ e นะครับนี่คือเป็นความเจ๋งของกาวเซียนนะกาวเซียนมันพอมันถูกเดลิเวทีฟก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมอินทิเกรตมันก็ได้เหมือนเดิมนะครับเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับนี่ก็ผมก็จะผ่านไปไวๆแล้วกันนะครับเป็นพวกยูนิสเตทฟังก์ชันก็มีฟูเรียร์ทรานสฟอร์มของมันนะครับเป็นเดลต้าฟังก์ชันบวกกันกับเทอมที่มีดีเคนะฟรีเควนซีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ดีเคตกลงไปเราก็น่าจะพอเดาได้ว่าประมาณนี้นะยังมีดีเคเป็นเดลต้าฟังก์ชันแล้วก็มีดีเคย periodic ฟังก์ชันก็จะเป็นสเต็มใช่ไหมนี่นะครับจะเป็นสเต็มเพราะว่าเราสามารถที่จะหาตัว amplitude density ได้เฉพาะบาง n เท่านั้นใช่ไหมเรายังจำได้นะครับคือเราสามารถที่จะหาตัว n cn ตัวนี้ได้แล้วก็จะเห็นว่ามันก็ไปปรากฏอยู่ที่บางที่นะครับเดี๋ยวผมไม่มีละนะครับเหมือนผมไม่ได้เอารูปแทรกเอาไว้ไม่ได้รูปแทรกไว้ไม่เป็นไรperiodic แต่เราน่าจะพอดู equation เริ่มออกนะนี่ก็คือ amplitude density เท่ากับ summation ของ cn คูณด้วย delta f ลบด้วย n หารด้วย tp ก็ไปเจอตรงไหนมันก็ไปปรากฏตรงนั้นนะครับ n เท่ากับ infinity อันนี้ก็เป็นไซน์กับโคไซน์ใช่ไหมเป็น periodic functionเขียนให้อยู่ในรูปของไซน์กับโคไซน์นะครับพวก time scaling พวกนี้ผมคงไม่พูดถึงหมายว่ามันเป็นเรื่องของการ scale down ยืดสัญญาณออกสัญญาณลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวขอผ่านไปแล้วกันนี่ถ้ามีดีเลย์นะถ้ามีดีเลย์ก็จะมีเทอมที่เป็นดีเลย์ติดเข้าไปด้วยคือในสเปกตรัมบางทีเราอาจจะแยกไม่ออกนะแต่ถ้าเราเอาเฟสโทษทีมันต้องบอกว่าแมกนิจูดของสเปกตรัมหนึ่งที่เราแยกไม่ออกถ้าเราเอาเฟสมาดูเนี่ยเราน่าจะเห็นอะไรบางอย่างด้วยนะครับเพราะว่าสเปกตรัมมันก็จับตัว e ยกกำลังไปคูณทีนี้ถ้าเกิดเป็นเทอมเนี้ย e ยกกำลังลบ j 2 pi f t 0เนี่ยนะครับโดยที่ t 0คือดีเลย์
ะเห็นว่ามันถูก modulation ด้วย sine ใช่มั้ยนี่คือ modulationยกตัวอย่างเช่นเรามีสเปกตรัมอยู่ x xf หน้าตาแบบนี้แล้วเรามีตัว e ยกกำลังลบ j 2 pi ft เข้าไปคูณซึ่งไอตัวนี้มันเป็นไซน์ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันคูณกันอยู่มันก็เหมือนแบบนี้ป่ะมันคูณกันนี่ครับมันจะมีอาจจะไม่ได้สวยแบบนี้ด้วยผมก็เขียนใหม่มันควรจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้เพราะว่ามันมีบางช่วงที่ไซน์ตัวนี้เท่ากับ0นะครับ0ก็คือบริเวณนี้นะในทางเทคนิคเขาเรียกว่า notch filter นะครับพวก delay เนี่ยเราจะเจอ notch filter สเปกตรัมจะเละๆหน่อยTime shift นะครับก็เมื่อกี้ที่เกิดไปนะครับเนี่ยพอมี time shift นะครับเราก็จะมีพวก modulation พวกอะไรพวกนี้ใส่เติมเข้าไปด้วยอันนี้คงต้องอยู่ที่แล้วแต่งานนะครับถ้าไปทำพวกในทาง audio ทางอะไรพวกนี้ก็เราก็จะใช้เยอะหน่อยแต่การวิเคราะห์ทั่วไปเราไม่ค่อยได้ใช้คุณสมบัติที่สำคัญก็คือ 4.43 นะครับตรงนี้เดี๋ยวพอถึงเวลามาพูดถึง convolution อะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะค่อยมาเน้นอีกทีหนึ่งเพราะพวกเราน่าจะได้เรียนค่อนข้างครอบคลุมอันนี้ก็เป็น dumb oscillator นะlinearity นะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับคือ linearity เนี่ยมันกำลังบอกว่าถ้ามีสัญญาณนะครับ2สัญญาณฟังก์ชัน2ฟังก์ชันเนี่ยฟังก์ชัน xt นะครับผ่าน process อะไรบางอย่างนะครับซึ่ง process ในที่นี้ก็คือการบวกและการคูณนะครับอย่างนี้ก็คือ xt เนี่ยคูณด้วยอัลฟาบวกกับ x บวกกับ y ที่คูณด้วยเบต้าแล้วเราแปลงฟูเรียร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเวทยังคูณอยู่นะครับแล้วก็เป็นฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มของ x บวกกับเบต้านะครับคูณกับฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มของ y หรือเราจะแยกกันก็ได้ก็คือเอา x นะครับไปเวทก่อนแล้วก็แปลงฟูเรียร์บวกกับ y นะครับไปเวทด้วยเบต้าแล้วก็แปลงฟูเรียร์จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันถ้าเกิดซิสเต็มไหนที่มีปรากฏการณ์แบบนี้นั่นหมายความว่าซิสเต็มนั้นนะต้องมี linearity นะครับมีคุณสมบัติเป็นเชิงเส้นนะครับนี่นี่เป็นตัวอย่างนะครับในการทำ echo detection echo detection เนี่ยสามารถเขียนปรากฏการณ์ให้อยู่ในรูปของสมการที่ 4.46 ได้จะเห็นว่าสมการฝั่งsignal yt เนี่ยมันเกิดมาจาก x ที่เป็น direct บวกกับ x ที่ delay ไปหน่อยนึงนะครับ xt ลบ t0 เนี่ยคือ delay ไปหน่อยนึงนอกจาก delay แล้วเนี่ยยังมี factor ตัว a เนี่ยคูณอยู่ด้วยโดยที่ไอ้ตัว a ตัวเนี้ยนะครับจะเป็น attenuation หมายความว่าผมมีไมโครโฟนอยู่นะครับแล้วผมก็มี reflection surface นี่ซึ่ง reflection surface ตัวเนี้ยอาจจะมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงไปบ้างนะครับแล้วผมก็ปล่อยเสียงสัญญาณที่ไมโครโฟนตัวนี้จับเนี่ยก็จะเกิดมาจากเป็นไปได้ว่า2แรงนะครับ1ก็คือ direct อันนี้คือ xt นะครับแล้วก็2ก็คือพาที่มัน reflect ขึ้นด้านบนนะครับอันนี้ก็คือ xt ลบ tauAttenuation ตัว A ก็คืออัตราของการลดทอนของ Amplitude ที่มันลดทอนไปนะครับดังนั้น
สมการที่ 4.46 ก็คือเป็นตัวแทนของปรากฏการณ์นี้นะครับอย่างดูในรูปนี้ก็ได้นะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ hard reflector หรอกนะมันก็ต้องมี attenuation ตัว A เนี่ยเพิ่มไปด้วยนะครับนี้ถ้าเราเอามาแปลงฟูเรียก็คือเราจะได้แปลงฟูเรียของ XC ก็ได้ XF ถูกป่ะฟูเรียทรานสฟอร์มของ YT นะครับก็จะเท่ากับฟูเรียทรานสฟอร์มของนะครับ XT บวกกับฟูเรียทรานสฟอร์มนะครับของนะครับ X T ลบ T นอตคูณ A นะนี่เราก็รู้ว่าไอ้ delay เนี่ยมันก็คือเทอมนี้นะครับส่วน A ก็คือ attenuation ดึงออกมานะครับตามตัวอย่างนี้เลยนะครับดึง A เนี่ยคูณยังไงมันก็ต้องอยู่นะครับเราก็ได้สมการที่ 4.47 ออกมานะครับแล้วก็ดึง fx ออกมาจากการเป็นตัวร่วมกันคูณทีนี้ถ้าเราเอา fx เนี่ยเอามาพลอตมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนตัวนี้มันเป็นอะไรครับเป็นไซน์โคไซน์ใช่ป่ะเนี่ยเป็นไซน์โคไซน์เพราะฉะนั้นมันก็ควรจะต้องหน้าตาประมาณนี้นะแล้วก็fx อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของ x นะครับเราลองไปดูหน้าต่อไปนี่ก็เป็นไดอะแกรมนะครับเห็นป่าวว่าเราจะได้อะไรหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเทอมนี้มันเป็นออสซิเลเตอร์อยู่ละแล้วก็เกิดการออสซิเลตของสเปกตรัมนะครับเนื่องจากมีตัวคูณอยู่นะครับพวกนี้คือเราสามารถที่จะแก้มันได้ถ้าเกิดเรารู้โมเดลพวกนี้เราแก้ไขได้เราต้องการที่จะเอาเฉพาะ x ออกใช่ไหมเนี่ยเรารู้โมเดลมันแบบนี้เราต้องการที่เอาแค่ x อย่างเดียวนะครับวิธีการเนี่ยคือกำจัดไอ้เทอมนี้ทิ้งเราก็ต้องเอาอะไรครับเอาตัว modulation ตัวเนี้ยเอาไปหารออกคุณง่ายนะครับนี้เป็นวิธีการจัดการของมันนะครับโอเคสรุปนิดนึงตอนนี้เรามาถึงอันที่2ใช่ไหมอันที่2นะครับเรารู้จากฟูเรียร์ซีรีส์นะครับนี่นะต้องพีเรียดิกแล้วก็ฟูเรียร์ซีรีส์เนี่ยมันให้ตัวสเปกตรัมเป็นดิสครีตนะนี่เรารู้แล้วรู้ละแล้วเราก็เอ็กซ์เทนไอตัวฟูเรียร์ซีรีส์ออกไปนะครับกลายเป็นนอนพีเรียดิกฟังก์ชันนะครับก็กลายไปเป็นอินทิกรัลทรานส์ฟอร์มคือคอนทินิอัสทั้งในtime แล้วก็ continuous ทั้งใน frequency domain นะครับทีนี้เดี๋ยวคนต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ discrete data ละนะครับเรา discretize data มาก่อนแล้วเราจะเจอว่าในการทำ discrete time Fourier transform เนี่ยมันยังให้เป็น continuousสเปกตรัมอยู่แต่สิ่งที่เราต้องการแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนนี้ก็คือส่วนที่เป็น discrete Fourier transform สุดท้ายนะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นปลายทางของส่วนนี้นะว่าเราจะไปประยุกต์ใช้ยังไงนะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำการประมวลผลสัญญาเนี่ยมันต้องทำอยู่บนดิจิตอลโดเมนนะครับก็เหมือนเป็นเป้าของเราอะว่าเราคงจะต้องรู้จักกระบวนการรู้จักมุมมองเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจนะครับว่าพอมันเป็นข้อมูลเป็นจุด
คอมมูนดิจิตอลมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะมันคืออะไรแล้วเราแปลผลยังไงนะครับโอเคมีคำถามอะไรไหมครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอเปิดหนังสือสักนิดหนึ่งในหนังสือเนี่ยมันจะมีแบบฝึกหัดที่เป็น MATLABนี่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเอาตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับเอามาให้ทำเนี่ยอย่างอันนี้เดี๋ยวเราต้องทำต้องพิมพ์แต่ถ้าเกิดเรามีเวลานะก็พิมพ์ไปเรื่อยๆก็ได้เนี่ยอันนี้นะครับเนี่ยอันนี้นะอันนี้นี่เป็นพื้นฐานนะครับมีสมการตามนี้แล้วก็พิมพ์ตามทำความเข้าใจนะครับก็จะได้นะครับกราฟออกมานี่คือ3เทอม7เทอม20เทอมเราจะเห็นใช่มั้ยครับว่ามันมีกิฟฟีโนมีนาอยู่นี่นะมีโอเวอร์ชูตแล้วเราก็อาจจะลองเพิ่มเข้าไปเพิ่มเป็น30เทอม50เทอมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันฟิตได้ดีมากขึ้นนะครับนี่มีทั้งหมดแหละนะครับมันก็จะมีคำอธิบายเอาไว้นะมี1 3 5 7 9อันนี้ก็น่าจะเป็นนี่อะไรนะเป็นโอทาร์โมนิกนะครับดูก็น่าจะเห็นภาพอันนี้นี่เป็นแซมเปิลไม่ครบลูปนะครับจะเห็นว่า1มันหายไป3มันหายไป5หายไปสเปรดออกมาด้านข้างแทนประมาณก็ถ้าพอมีเวลานะก็เอามาศึกษาเลยพิมพ์ตามไปเรื่อยๆนะครับของเก่งกับบิ๊กนี่คงเลี่ยงไม่ได้นั่งทำไปนะของป่านถ้ารู้ก็ดีนะของกิฟก็ใช้ไปพอสมควรแล้วนะครับมาทบทวนในนี้ก็ดีถือว่าฝึกเขียนแมทแลบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างดีโอเคครับมีประเด็นตรงไหนให้ผมอยากให้ผมอธิบายเพิ่มเติมไหมวันนี้ดูซับซ้อนหน่อยป่ะวันนี้เยอะจนไม่รู้จะถามอะไรเลยค่ะ แล้ววันนี้เรื่องเยอะเดี๋ยวนะทำไมหน้าจอผมดับไปป่านมีคำถามอะไรไหมครับยังไม่มีครับเก่งมีตรงไหนไหมเอ่ยยังครับต้องไปดูอีกทีครับคือจริงๆแล้วเรื่องตรงนี้มันก็ไม่ได้แบบอันนี้ผมให้แล้วแต่คนละกันนะคือถ้าพูดถึงเอาไปใช้งานน่ะมันอยู่ที่เราอ่ะถ้าเอาไปใช้งานมันก็คงไม่ได้ต้องมาดีเทลอะไรเยอะแยะมากนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเน้นนะที่เราคุยกันมาวันนี้หนึ่งก็คือเรื่องของหน่วยอันนี้สำคัญมากนะครับที่ผมวงเอาไว้อันที่เป็น amplitude density เดี๋ยวขอผมเปิดนิดนึงอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะครับอย่างน้อยตามไม่ทันนี้ไม่เป็นไรนะแต่ทุกครั้งที่
สมมติเราไปอ่านเปเปอร์หรือเราจะเอาอะไรมาใช้อ่ะครับขอให้เช็คว่าอะไรเป็นอะไรเนาะต้องเช็คว่ามันเขียนมาแบบนี้อันนี้เราเข้าใจถูกหรือเปล่าตรงนี้ไม่เป็นพื้นฐานอาจารย์ค่ะครับอาจารย์เหมือนอาจารย์แชร์อะไรอยู่ป่ะคะอาจารย์แม่ใช่แต่ผมเพราะตอนนี้อาจารย์ปิดแชร์ไปแล้วแล้วผมลืมกดแชร์แป๊บนึงนี่อันนี้อันนี้ครับนี่แหละคือชื่อเรียกมันเยอะอ่ะแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอย่างที่กิฟอ่านเปเปอร์มากิฟก็จะเจอเยอะเลย power spectral density amplitude spectrum spectrum power spectrum อะไรอย่างเงี้ยชื่อมันจะซ้ำซ้อนสลับอะไรกันไปอะไรปนกันไปปนกันมาน่ะนะครับงั้นวิธีการที่จะอ่านให้เข้าใจเนี่ยเราก็คงจะต้องมีพื้นฐานพวกเนี้ยนะครับอย่างที่บอกแยกแยะเรื่องหน่วยให้ออกนะครับ 4.6 เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามองมันทั้งหมดไปอินทิเกรตมันไม่ใช่แบบนั้นมันมีนัยยะทางฟิสิกส์ปนอยู่เหมือนกันนะครับที่เมื่อกี้ผมไล่เรียงมาเนี่ยถ้าเราแทนหน่วยเข้าไปทุกอย่างมันร้อยเรียงกันหมดนะครับนี่เป็นความอันตรายของเรื่องพวกนี้นะครับพอเราแปลความหมายผิดหลายๆคนก็เอาไปพอดกราฟนะเอาไอamplitude density ไปพอดกราฟนะครับกราฟก็สูงปี๊ดขึ้นไปเลยใช่ไหมมันคงใช้ไม่ได้อะอย่างนั้นนะมันหาด้วย DLF อยู่นะครับจะต้องมีการปรับ amplitude ปรับอะไรเดี๋ยวคงได้ทำต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องที่มาของพวกเนี้ยจริงก็พวกนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่ได้จะดีฟลงไปในทางด้านพวกนี้นะก็พอที่จะข้ามไปได้มีเรื่องหน่วยที่อยากจะฝากเอาไว้สองก็คือเรื่องของPassival Theorem เนี่ยอันที่เราพูดถึงตรงนี้ใช่ไหมเรื่องของตัวแทนของสัญญาใน Time Domain กับสัญญาใน Frequency Domain ว่ามันมีความเท่ากันในเชิงของพลังงานนะครับ representation ของสัญญาณในรูปแบบของสเปกตรัมมันเหมือนกับ representation ของสัญญาณใน time domain ทุกประการอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจเอาไว้นะครับโอเคครับวันนี้ก็หนักหน่วงพอสมควรพักดีกว่าเดี๋ยวผมจะหากันบ้านเนาะแต่อย่างน้อยไออันนี้ต้องทำอยู่ละลองฝึกเขียนกันนะครับอันที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้ complex exponential เนี่ยอันนี้เราต้องทำเพื่อให้เราเข้าใจนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากหรอกแต่เราไม่คุ้นเคยนะมันต้องค่อยๆไล่เป็นสเต็ปเป็นลำดับขั้นมาแล้วก็เราจะได้ไอ้ฟอร์มพวกนี้มาคือพวกเนี้ยมันเขียนได้ตั้งแต่ต้นเลยครับไม่ต้องดูก็ได้ค่อยๆเขียนแต่ขอให้เข้าใจแต่ละสเต็ปเนี่ย assumption มันคืออะไรเขียนได้โอเคครับงั้นวันนี้ผมว่าเรื่องเนื้อหาก็จะขอจบไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดู discrete Fourier transform กันต่อนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็เชิญนะครับเดี๋ยวผมจะขอหยุดบันทึกไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับ